การเครื่องวิทยาศาสตร์เครือเทศนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติผู้สื่อข่าวทุกท่านที่มาร่วมในเวทีสัมมนาในวันนี้ครับคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะที่เรามาคุยกันในเรื่องสภาสว.เข้ากับสภาเป็นเช่นนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าสภาอะไรกันสว.เคยถูกตีตาว่าเป็นสภาผัวสภาเมียสภานี้ไม่รู้เป็นสภาโคตรเง่าหรอพอหรือเปล่าก็เป็นเช่นมากเลยนะครับก็ผมนึกกล่าวไว้ว่าปกติท่านคณะบดีท่านไม่ได้ว่างนะครับก็เลยให้ผมมาช่วยติดตามตลอดแต่ที่จริงในเดือนพฤษภาเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับหลายเหตุการณ์วันนี้วันที่17พฤษภาถ้าย้อนประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะผมจำได้นะครับช่วง17ถึง21พฤษภาคมปี2535มีเหตุการณ์สำคัญคือเรื่องของการปราบปรามประชาชนที่มาชุมนุมอยู่ในกระบวนการร้องการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลรสช.ในการนั้นคือรัฐบาลคุณเดชสุนทรภูมิก็ต้องจำได้ว่ามีคำว่าเสียสละเพื่อชาติเกิดขึ้นครับแล้วก็หลังเหตุการณ์พฤษภาคมปี2535ก็คงเป็นที่ทราบกันนะครับนำมาสู่เรื่องของการปฏิรูปการเมืองการปรับปรุงให้มีการร่างมูลและประกาศใช้รัฐมนตรี240เป็นการที่สืบเนื่องมาขึ้นผมคิดว่าก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเรียนมาในวุฒิสภาในรัฐมนตรี240ก็เป็นที่สุดท้ายที่มาการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกของวุฒิสภาของสภาหัวสภาเนี่ยนะครับแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งจะครบรอบ5ปีวันที่22พฤษภาคมครับท่านอาจารย์ก็คือการยึดอำนาจของคณะรัฐประหารนะคสช.ก็คือคุมอำนาจทางการเมืองในรัฐบาลปัจจุบันนะครับก็การยึดอำนาจที่ทุกท่านทราบดีนะท่านได้บอกผมนะปราบเพิ่มเติมครับว่านำมาสู่นะในเรื่องเรียกว่าข้อแรกร้องข้ออ้างในเรื่องของการปฏิรูปการเมืองที่มาของรัฐมนตรี260นะครับแล้วก็ผมสร้างสถาบันการเมืองรวมทั้งสว.ที่เราทำพูดกันในตรงนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่มีทีมวิชาการเนี่ยนะจะได้มาช่วยกันวิเคราะห์นะครับแล้วก็จะทำให้ไทยแล้วก็ในช่วงปัจจุบันเรื่องสว.นะครับสำหรับประเด็นเรื่องวุฒิสมาชิกนะครับครับผมส่วนที่นักเรียนนิดหน่อยเดี๋ยวท่านประเด็นเลยนะท่านวิทยากรซึ่งท่านก็มีความรู้ดีกว่าผมอยู่แล้วนะครับแน่ๆอยู่แล้ววุฒิสมาชิกเนี่ยคำว่าวุฒิสมาชิกถ้าเราดูคำนี้ว่าใช้เมื่อไหร่เป็นรัฐธรรมนูญปี2490นะครับถ้าผมผิดท่านอาจารย์สองท่านช่วยแก้ไขด้วยนะครับฉบับนั้นเนี่ยเป็นฉบับชั่วคราวจากมีการรัฐประหารนะครับรัฐบาลของนะครับรัฐบาลพลเรือนในช่วงนั้นนะครับแล้วก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ2490เนี่ยซึ่งเป็นฉบับชั่วคราวนะครับฉบับนั้นเนี่ยถ้าไปดูลงนามเนี่ยก็จะพบว่าผู้ลงนามก็คือคุณขุนชัยนาถนเรนทรผู้สำเร็จราชการในช่วงนั้นนะครับนี่เป็นคำที่ครั้งแรกนะครับซึ่งในฉบับนั้นเนี่ยนะครับก็พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้แต่งตั้งนะครับ15วันหลังประกาศรัฐธรรมนูญแล้วก็ทำหน้าที่แทนทั้งเป็นรัฐสภาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแต่ว่าในแนวความคิดเรื่องของอิทธิสภาซึ่งเรามักจะใช้คำว่าสภาลากตั้งนะฮะหรือสภาแต่งตั้งผมคิดว่าคำว่าสภาลากตั้งเนี่ยน่าจะมาจากท่านอาจารย์สวัยนะครับท่านนำคนมากที่เป็นคนใช้คำนี้นะครับปัจจุบันท่านก็เสียชีวิตไปนะเป็นสิทธิ์เก่าวัฒนศาสตร์รุ่นเดียวท่านอาจารย์สุจิตบุญโลกาภูนะครับนี่ท่านสองฉบับแรกเนี่ยก็คงเป็นที่ทราบกันดีว่ามีสสที่แต่งตั้งนะครับซึ่งก็ถึงเรื่องความเป็นในเรื่องของความไม่พร้อมของราษฎรหรือประชาชนนะฮะแล้วก็มีบทบัญญัติว่าอีก10ปีนะหลังจาก
ที่ราษฎรจบการศึกษาภาคบังคับเกินครึ่งนะครับก็จะเลิกปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นผมคิดว่ามีที่สภาก็มีความเป็นมันอีกฉบับหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ2489ก็มีวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมใช่ไหมแล้วก็ทำหน้าที่แก้ยับยั้งการกรองกฎหมายแล้วก็นั่นกล่าวกันนะฮะที่ทราบกันดีว่ารัฐมนูลฉบับนี้ก็ถือว่าเป็นฉบับที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่งคือฉบับ2489ท่านอาจารย์ปรีดีแทนทหารนะครับรัศดรครับทีนี้ฉบับหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือในวุฒิสมาชิกหรือวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญปี2492นะซึ่งฉบับนี้เป็นฉบับที่สำคัญที่มีบทบัญญัติว่าให้พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งแล้วก็ให้ประธานองค์การที่สนองพระบรมราชโองการก็เป็นฉบับที่ใช้ผมเข้าใจไม่ผิดนะเดี๋ยวฝากประเด็นครับท่านวิทยากรสั่งผมคิดว่าวิธีคิดแบบนี้นะฮะน่าจะใช้ในฉบับนี้นะเป็นฉบับเดียวนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญปี2517เนี่ยมีบทบัญญัติทำนองนี้แต่ว่าพระมหากษัตริย์ท่านทรงวินิจฉัยให้กับมาแรกแก้ประเด็นนี้มันสำคัญในผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ครอบโยงมาสู่ที่นายกท่านเป็นคนปฏิบัติพูดถึงว่าเราไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ในภาษาท่านลงนามแล้วนี่คือโดยวิธีคิดนะครับการแต่งตั้งผู้สมาชิกที่ว่าทรงเลือกแต่งตั้งในประเพณีการเมืองไทยว่าทำการเมืองไทยนะครับเราเลือกแล้วนะทีนี้ผมคิดว่านายทุกคนเรียนท่านเป็นคนบอกว่าท่านอาจารย์ท่านสำคัญสำคัญนะครับคือมันก็ดูเรื่องนะครับพูดดูเรื่องประเด็นที่สำคัญนะครับสำหรับที่สมาชิกในรัฐธรรมนูญที่ผมคิดว่าที่มีการพูดถึงในร่วมสมัยในการประชุมที่เกี่ยวที่สมาชิกหรือที่สภาในรัฐธรรมนูญปี2521นะซึ่งมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับห้องนี้นะครับผมจะขยายคือรัฐธรรมนูญปี2521ที่เราเรียกว่าฉบับประชาธิปไตยขึ้นใบนะหรือที่คุณชัยราชวัฒน์นะครับเรียกว่าเป็นฉบับหมาเมินนะครับเพราะว่าเขียนคนเล่าคุณชัยราชวัฒน์พูดหมาเมินนะตอนนี้ท่านเลิกเขียนนะครับก็ท่านอาจารย์เน้นประเด็นสำคัญก็คือประเด็นในเรื่องของที่สมาชิกซึ่งมี3ใน4แล้วก็นายกเป็นคนแต่งตั้งนะครับก็มีวาระ6ปีเราทีนี้เกี่ยวข้องกับข้อนี้ยังไงครับก็คือในช่วงที่จะครบวาระ6ปีซึ่งที่สมาชิกมันมีลักษณะที่ตอนนั้นมีเรียกว่าเป็นพรรคข้าราชการนะคือคนเองเป็นสัตว์แต่งตั้งนะฮะ3ใน4นะก็มีอำนาจเข้ากับส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วพอปี2526เนี่ยจะหมดบทเฉพาะการก็คือจะถอยกลับไปสู่ให้แค่มีอำนาจการกรองกฎหมายเท่านั้นเองครับก็มีการเคลื่อนไหวคัดค้านที่ผมพูดถึงห้องนี้เพราะว่าในการคัดค้านการยื่นบทประกาศปีนั้นเนี่ยท่านอาจารย์คงเป็นสกุลราไพนะซึ่งเป็นอาจารย์ในภาควิชาการปกครองการรัฐศาสตร์เนี่ยก็เป็นหัวหอกนะในการคัดค้านการยื่นบทประกาศนะแล้วก็ประชุมกันในห้องนี้นะครับผมจำได้ว่าผมเป็นนิสิตสมัยนั้นปี2526ครับแล้วก็มีการตั้งสมาคมประชาธิปไตยขึ้นครับคัดค้านเป็นอย่างกว้างขวางจนกระทั่งมงคลวงศ์คือปางโมกเนี่ยครับในวันก่อนที่จะมีการลงกระชับลงมติเนี่ยครับว่าให้ในการยื่นหรือไม่ยื่นเนี่ยที่สภารัฐสภาก็มงคลวงศ์คือปางโมกเนี่ยเขียนคอลัมน์ซอยสวนภูมินะแล้วพูดถึงว่านี่มันจะสืบทอดกันแบบตั้งเป็นสภาเรสิเดียมนะเหมือนคอมมิวนิสต์ของรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ท่านเขียนในคอลัมน์ซอยหรือผู้บรรทัดสุดท้ายตัวใหญ่มากตัวเท่าหม้อแกงนะเขียนว่ากูไม่กลัวมึงนะมีการเคลื่อนไหวกันอย่างกว้างขวางจนกระทั่งสภาลงมติไม่ยื่นตัวประกันนั้นผู้ที่สมาชิกก็เลยถอยกลับไปเป็นแค่สภายับยั้งการกรองกฎ
็นคำถามที่สำคัญสำหรับเรื่องที่สมาชิกคือในบทบาทที่มันเป็นจริงสำหรับที่สมาชิกในการเมืองไทยนะมันมีอย่างไรบ้างครับที่ผ่านมามีพี่อนิพนธ์ที่ศึกษาเรื่องบทบาทที่สมาชิกอยู่หลายเรื่องมากครับข้อสรุปคร่าวๆนะในเวลาไม่มากเดี๋ยวท่านอาจารย์ทั้งสามคนจะพูดถึงคือมันก็ชัดเจนว่าหนึ่งก็คือมันเป็นพรรคราชการเป็นฐานการเมืองให้กับผู้มีอำนาจการเมืองก็คือนายกรัฐมนตรีคณะผู้ยึดอำนาจยึดอำนาจแล้วก็ประกาศใช้รัฐมนตรีช่วงต้นการใช้ตัวที่สมาชิกเป็นฐานเป็นพรรคข้าราชการของตัวเองใช่ไหมครับก็เป็นวงจรอุบาทแบบนี้ซึ่งอาจารย์ธกิจเทวทิมที่ท่านอาจารย์สองท่านคุยกันถึงท่านเสียชีวิตท่านก็ใช้คำนี้ว่าอันนี้คือผู้ที่สมาชิกมันจะเป็นวงส่วนหนึ่งของวงจรอุบาทของการเมืองไทยหรือเปล่านะที่เกิดขึ้นมาหลังการเลือกตั้งสืบทอดอำนาจกันครับผู้ที่สมาชิกมันมีลักษณะเป็นบทบาทที่มันเป็นจริงที่พบกันต่างตอบแทนในวันทางการเมืองนะฮะและคนที่ประชุมสภาขาดประชุมแค่สี่ครั้งก็มันเป็นไม่แปลกนะครับเพราะว่ามันทำบทบาทหน้าที่แบบนี้ใช่ไหมหรือมันเป็นสภาฝักถั่วฝักถั่วถั่วถั่วฝักยาวมันก็เล่นไปตามผู้อยู่หน้าต้องการมันก็ยกมาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือข้อสรุปใหญ่ๆที่งานที่ศึกษาเรื่องวิธีสมาชิกนะที่ผ่านมาทีนี้ประเด็นคือว่าถ้ามันจะมีบทบาทที่มันควรจะเป็นนะวิธีสมาชิกในแง่ของความชอบธรรมมันจะควรจะมีอะไรบ้างเช่นการอ้างถึงความมีพร้อมของประชาชนนะซึ่งก็อ้างออกมานะอ้างว่าเป็นขั้นตอนในการพัฒนาประเทศไทยนะช่วงรัฐบาลคุณธานินทร์ก็มี3บันได3ขั้นนะครับที่อาจารย์ผมพูดถึงนะหรือรู้ที่สมาชิกปี2021ก็2ขั้นฉบับปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างก็คิดว่าน่าจะเป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้ท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับได้ช่วยแล้วก็มาวิเคราะห์ให้พวกเราเห็นถึงบทบาทหน้าที่ของสว.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน2560เนี่ยว่ามันมีแง่มุมในการเข้าใจได้อย่างไรบ้างครับก็ผมคิดว่าผมขอใช้เวลาประมาณเท่านี้นะครับคิดว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นประเด็นสำคัญหนึ่งนะเพราะที่สมาชิกคงเป็นประเด็นใจกลางที่จะทำให้เข้าใจการเมืองการปกครองไทยนะสำคัญครับก็คิดว่าโอกาสที่ดีนะที่ท่านนายกรัฐมนตรีทั้งสามท่านนะได้กรุณาคณะรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็สารบัญญัติสังคมซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับได้มาช่วยวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ที่สมาชิกที่จะเป็นข้างหน้าเนี่ยนะครับจะไปอย่างไรบ้างในโอกาสนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรสามท่านอีกครั้งแล้วก็ขอกราบเปิดการสัมมนาขอบคุณท่านก็เป็นภาคี
สำหรับท่านที่3นะคะก็มาจากองค์กรเจ้าภาพเองนะคะรองศาสตราจารย์ดร.วิรศักดิ์เครือเทศอาจารย์จบคณะรัฐศาสตร์จุฬานะคะอาจารย์เป็นศิษย์ดำรุ่น15ตอนนี้อาจารย์เป็นอาจารย์สังกัดภาควิชาและภาษาคณิตศาสตร์นะคะก็อาจารย์จบปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะอาจารย์สนใจด้านการเมืองการปกครองการปกครองท้องถิ่นการภาครัฐนะคะปัจจุบันเนี่ยอาจารย์จะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็อาจารย์ก็เคยเป็นอนุกรรมการก็รู้จักแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์คือเรียนรู้สึกตัวเล็กมากเลยเพราะถือว่าอยู่มาอยู่ในแวดวงของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของคนฟังที่เป็นคนธรรมดานะคะว่าเราสงสัยอะไรคิดอะไรยังไงนะคะแล้วก็เราจะได้เรียนรู้อะไรจากท่านวิทยากรเหล่านี้บ้างค่ะนี่ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ธีรพัฒน์ช่วยเปิดประเด็นก่อนนะเราจะมีเวลาให้ท่านรอบแรกประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็เราจะกลับมาเราจะผู้ฟังทั้งที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาครับแล้วก็ผู้ฟังสาธารณชนโดยทั่วไปก่อนอื่นเพื่อให้บรรยากาศสบายๆผมว่าท่านผู้ดำเนินรายการนะครับแนะนำยังไม่ถูกต้องนะผมนะครับถ้าท่านผู้ดำเนินรายการแนะนำท่านนายโควิดว่าเป็นคุณพ่อของจอมินยูด้วยครับตอนนี้ผมคิดว่าเรื่องที่จะพูดวันนี้นะครับผมเตรียมมาที่ท่านจะมาพาพูดกันเลยจะต้องพูดแทนผมเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าท่านจะมาพาจะพูดนะฮะเตรียมมาเลยนะฮะยี่กันคุยกับท่านในการวิทยาศาสตร์ว่าจะขอพูดก่อนก็แล้วกันเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานท่านผู้ฟังนะครับว่าในหัวข้อที่บอกว่านะครับสวนะฮะสภาสวเท่ากับสภาแล้วก็เครื่องหมายคำถามเนี่ยมันเหมือนตอบโจทย์มรณะนะตอบคำเดียวจบเลยเข้าใจเลยแต่ผมคิดว่าเวทีนี้คงไม่ต้องการคำตอบมรณะคงต้องการคำตอบอัตนายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในคำว่าวุฒิสภาก็ดีสมาชิกวุฒิสภาก็ดีเรามาพูดถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่มีการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาในไม่กี่วันนี้นะครับไม่ได้นะครับแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปถึงปีพ.ศ. 2475นะครับก็คือ87ปีที่ผ่านมาถามว่าได้ก็ยังไม่ได้นะผมก็เลยเอาตำราและงานวิจัยของผมมีมอบให้คณะรัฐศาสตร์จุฬาและก็สถาบันวิจัยสังคมในสองเล่มด้วยกันคือเล่มแรกนะครับก็เป็นเรื่องนักการเมืองไทยจริยธรรมของผู้ถูกทับซ้อนการคอร์รัปชันสภาพปัญหาสาเหตุผลกระทบแนวทางแก้ไขก็ทำวิจัยตั้งแต่ปีประมาณปี2548-49จนกระทั่งปัจจุบันนี้10กว่าปีแล้วครับสิ่งที่ทำไว้ยังไม่ปรากฏผลที่เป็นรูปธรรมกันนะครับส่วนงานวิจัยที่ทำเมื่อปี2557เมื่อ5ปีที่แล้วระบบคัดสรรผู้แทนของสังคมไทยอันนี้ที่พูดก็เพราะว่ามีเรื่องของการเปรียบเทียบสมาชิกวุฒิสภาประเทศต่างๆนะครับอย่างไม่น้อยก็มีประมาณ5ประเทศด้วยกันนะครับกรณีของอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็ของไทยเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจงานวิชาการต่างๆก็ควรจะไปอ่านเพิ่มเติมเพื่อจะได้เข้าใจบริบทของคำว่าวุฒิสภานะครับมากกว่าที่จะเข้าใจอยู่เลยแต่เป็นสถานการณ์ปัจจุบันนั้นนะครับแล้วคราวนี้ผมก็ขอย้อนกลับไปไม่ไกลนะครับแต่ให้เห็นภาพว่าก่อนที่มันจะมาถึงคำว่าวุฒิสภาเราก็ต้องเข้าใจถึงวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยนะครับพอสมควรดีถ้าเรามองย้อนไปประมาณ
สักปี2435นะครับสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินนะครับเมื่อปี2435ครับเราก็มองเห็นภาพว่ามันเริ่มมีกระทรวงใช่ไหมครับเริ่มมีข้าราชการเห็นไหมข้าราชการตามระบบการบริหารสมัยใหม่ไม่ต้องรู้นะครับสมัยใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศของเราหมดมันเริ่มมีแล้วมันเริ่มมีข้าราชการที่ถือว่าเป็นอาชีพนะครับเป็นผู้ซึ่งทำหน้าที่รองรับการบริหารงานทางด้านการเงินการปกครองเนี่ยนะครับที่ชัดเจนถึงขนาดเรามีการส่งนะครับส่งข้าราชการเหล่านี้นะครับไปศึกษาต่อในต่างประเทศอะไรต่างๆนะครับโดยที่เป็นพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่นะครับที่ต้องการที่จะปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินนะครับให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศเพราะมิฉะนั้นแล้วนะครับประเทศไทยว่าอาจจะต้องกลายเป็นอาณานิคมหนึ่งของประเทศมหาอำนาจตะวันตกในสมัยนั้นนะครับก็คืออังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสซึ่งเราคงจะทราบดีในทางประวัติศาสตร์แล้วนะครับว่าเราถูกมหาอำนาจเหล่านั้นเนี่ยนะครับเข้ามาลุกรานเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ประการใดในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นในปี2435มันก็เกิดเรียกว่าชนชั้นข้าราชการที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเพิ่งมาเกิดนะครับความจริงในระบบราชาธิปไตยตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาต้นรัตนโกสินทร์ก็มีข้าราชการแล้วครับแต่อาจจะเรียกเป็นขุนนางเป็นเสนาบดีแล้วก็เป็นเครื่องมือเป็นกลไกในการบริหารราชการแทนพระมหากษัตริย์แล้วนะครับแต่ที่ผมย้อนกลับไป2435เพื่อให้เห็นภาพของความเป็นโปรเฟชชั่นอลเป็นข้าราชการมืออาชีพมากขึ้นแล้วมานำมาสู่พลังของกลุ่มข้าราชการอย่างไรนะครับผลปรากฏในระยะเวลา40ปีต่อมาครับจาก2435นะครับท่านก็จะเห็นได้ว่า2475เกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางปกครองเลยครับ24มิถุนายน2475เป็นแรงดีใครท่านจะพูดไปแล้วก็คือกลุ่มข้าราชการทหารแล้วก็ข้าราชการพลเรือนใช่ไหมครับ99ท่านที่เรารู้จักกันในนามว่าคณะราษฎรผู้นำในคณะราษฎรนั้นหลายท่านก็ไปจบการศึกษาในต่างประเทศใช่ไหมครับก็ไปเห็นบ้านเมืองในยุโรปตะวันตกเขาเป็นประชาธิปไตยกันก็เห็นว่าควรที่จะนำระบอบประชาธิปไตยนี้นะครับมาใช้กับประเทศไทยนะครับก็เลยนำมาสู่แนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วก็สามารถยึดอำนาจได้ถึงว่ายึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองได้สำเร็จก็คือเมื่อวันที่24มิถุนายน2475นะครับจาก24มิถุนายน2475ถ้าเรามองต่อมาอีกสัก40ปีนะครับสัก40ปีปี2516ผมจำได้ว่านี่คือบรรยากาศเก่าๆที่ผมเคยนั่งในห้องนี้ครับนั่งเรียนในห้องนี้ถ้าเราภาพพูดเราไม่มองผมมองเห็นภาพอาจารย์คงเพ็งขึ้นมาเลคเชอร์อะไรตรงนี้นะย้อนกลับไป7วันนั่นเองครับที่ผมเข้ามาที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาในฐานะที่เป็นนิสิตปริญญาตรีเนี่ยเดินขบวนแล้ว7วันเดินขบวนจากจุฬาไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับจำไม่ได้แล้วเดินขบวนด้วยสาเหตุอะไรแต่ก็เป็นเรื่องของการเรียกร้องนะครับเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในตรงนั้นนะครับได้เห็นบรรยากาศของการเดินขบวนได้เห็นบรรยากาศของการไฮปาร์คนะครับรุ่นพี่ขนาดนั้นที่ดังๆไฮปาร์คเก่งๆนะครับท่านอาจารย์วิรัชศักดิ์ศรีรัตน์ลาภคงจำได้นะครับท่านอาจารย์ท่านได้เจริญเรืองก็มาพูดกันในห้องนี้นะครับหลายท่านเนี่ยครับก็นี่คือบรรยากาศย้อนกลับไปเมื่อปี2516นะครับแต่ก่อนที่จะเลยไปนะครับผมอยากให้ท่านมองว่าตั้งแต่2475ถึง2516เนี่ยนะครับเรามีรัฐธรรมนูญในแต่ละยุคแต่ละสมัยท่านอาจารย์ประภาพูดไปแล้วครับ2475ฉบับแรกไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวมีสภาเดียวถูกไหมครับพอมาถึงวันที่10ธัน
มาคม2475มีรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกนะครับแต่ว่าเป็นฉบับที่2ประเทศไทยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับที่2ก็มีสภาเช่นเดียวกันแต่ว่ามีสมาชิก2ประเทศจำนวนเท่ากันประเทศหนึ่งมาจากการเลือกตั้งอีกประเทศหนึ่งมาจากการแต่งตั้งนะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างที่มี2ประเทศนะครับท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าประการแรกรัฐมนตรียังไม่คุ้นกับระบบใหม่นะครับแล้วก็ประการที่สองจะได้ผู้แทนรัฐมนตรีที่คุณภาพเนี่ยยังไม่ดีพอนะครับแต่ท่านรัฐมนตรีก็ให้สัญญากับประชาชนว่าถ้าหากสมาชิกสภาผู้แทนว่าราษฎรประเทศที่สองนี่นะครับที่ตั้งมาเนี่ยจะอยู่ไม่เกิน10ปีก็จะยกเลิก2475ถ้ายกเลิกก็คือ2485ก็ยกเลิกนะสมาชิกประเทศที่สองที่มาจากการแต่งตั้งนะครับแต่ถ้าหากจะให้มีการเลือกตั้งต่อ10ปีเนี่ยนะครับราษฎรก็มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ครับแต่ว่าจะต้องจบการศึกษาเนี่ยชั้นประถมศึกษามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าบทบาทของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับที่2เนี่ยก็จะดีกว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่1ซึ่งค่อนข้างจะมีบทบาทจำกัดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับด้วยเหตุผลโดยทั่วไปนะครับผมพูดคงจะพูดรายละเอียดได้ไม่หมดเหตุผลที่ทำไมจำเป็นต้องมีวุฒิสภาซึ่งในรัฐธรรมนูญ2489ก็เรียกว่าพื้นทัศสภานะครับที่ท่านอาจารย์มีความรู้ในท่านเหมือนกันคือก็เหมือนกันแต่มีเหตุผลอย่างเดียวคือต้องการให้พื้นทัศสภาก็ดีวุฒิสภาก็ดีนะครับเป็นสภาที่เลี้ยงครับที่เลี้ยงใครก็ที่เลี้ยงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและที่เลี้ยงยังไงก็ที่เลี้ยงในแง่ที่ว่าถ้าเกิดกฎหมายก็ดีนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่มันผ่านสภาล่างมันก็มาผ่านสภาที่สองเนี่ยวุฒิสภาหรือวุฒิสมาชิกทั้งหลายนี่นะครับก็อาจจะให้เหตุผลหักล้างนะครับหรือทักท้วงเพื่อที่จะเหนี่ยวรั้งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยทำงานด้วยความรอบคอบนั่นเองถ้าถามว่ามันก็เป็นผลดีไหมก็ถือว่าเป็นผลดีประการที่เป็นประการหนึ่งนะครับที่เป็นผลดีก็คือมีสภาที่เลี้ยงคอยช่วยทักคอยช่วยเตือนอะไรต่างๆนะครับแต่ครั้งนี้พอหลังปี2490เป็นต้นมานะครับจนกระทั่งถึง2500เราก็มีการใช้รัฐมนตรีที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับคือปี2492ก็ดีหลังจากนั้นปี2494ก็ไปนำรัฐมนตรีฉบับที่10ธันวาคม2475มาประชุมใหม่นะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการเลือกตั้งเอาประมาณปี2500แต่ในที่สุดมันก็นำไปสู่เหตุการณ์ที่เรียกว่าการเลือกตั้งสกปรกใช่ไหมครับแล้วก็นำไปสู่การแย่งชิงอำนาจกันในปี2500นะครับโดยที่ท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะครับทำการรัฐประหารยึดอำนาจท่านจอมปอพิบูลสงครามนะครับจาก2500เป็นต้นมาก็คงเห็นสภาพทางการเมืองไทยชัดเจนว่ามันเป็นเผด็จการค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะครับสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ดีนะครับแล้วก็เชื่อมต่อด้วยทายาทของท่านคือจอมพลถนอมจอมพลประภาส10กว่าปีทำมาจนกระทั่งถึง14ตุลาคม2516นั่นคือที่มาของเหตุการณ์14ตุลาคม2516ที่ประชาชนรู้สึกทนไม่ไหวนะครับอยากจะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนะครับอยากต้องการให้มีการเลือกตั้งมีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยผมคงไม่ต้องมาพูดรายละเอียดของเหตุการณ์14ตุลาคม2516แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นั้นก็ต้องมาเจอ6ตุลาคม2519นะครับทีนี้ถ้าเรามองย้อนไปนิดนึงนะครับว่ามองภาพรวมนะครับผมคิดว่ารายละเอียดนี้คงจะใช้เวลามากจนเกินไปก็ขอมองภาพรวมว่าในยุค2435ถึง2475ซึ่งเราเรียกว่ายุคราชาธิปไตยเราจะเห็นว่าบทบาทของชนชั้นข้าราชการนั้นก็มีการพัฒนาการระดับมีความแข็งแกร่งมากขึ้นจนกระทั่ง2475มานะครับก็คือข้าราชการทหารนี่ก็เริ่มมีอำนาจมากขึ้นเข้ามายึดอำนาจการปกครองแผ่นดินหลายครั้งหลายหนด้วยกันนะครับจนกระทั่งมาถึงปี2516ถ้าเราจะสรุปว่า2475ถึง2516นั้นเนี่ย
ผมใช้คำว่าระบบคณาธิปไตยนะครับก็คือระบบที่ข้าราชการเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยและเป็นผู้สืบต่ออำนาจอธิปไตยนะครับ40ปีตั้งแต่2475มามีลักษณะนั้นนะครับแต่หลังจากนั้นมาลองดูว่าอีก40ปีต่อมาเนี่ยนะครับซึ่งผมคาดคะเนว่าประมาณสักปี2557 56-57 เราจะเห็นได้ว่าในช่วง2016ถึง2557นะครับหัวใจสำคัญของการเมืองการปกครองช่วงนั้นเนี่ยก็คือการพยายามที่จะแชร์อำนาจร่วมกันนะครับระหว่างข้าราชการกับภาคการเมืองถูกไหมครับเพราะว่าพยายามที่จะให้มีสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรก็คือพรรคการเมืองซึ่งเป็นต้นสังกัดถูกไหมครับแต่ท่านจะเห็นได้ว่าพรรคการเมืองในช่วงตั้งแต่เริ่มต้นเป็นต้นมานะครับมันนำไปสู่อาจจะใช้คำที่อธิบายได้ง่ายก็คือระบบทางการที่ปฏิบัตินะครับคือการใช้เงินเป็นใหญ่ในการได้อำนาจรัฐการเลือกตั้งต้องใช้เงินพรรคการเมืองจึงไม่ใช่พรรคการเมืองใหญ่ๆที่จะประสบความสำเร็จนะครับก็ต้องมีนายทุนนะนายทุนอาจจะดูเบื้องหลังนะครับแล้วต่อมาก็ออกมาข้างหน้าออกมาเป็นหัวหน้าพรรคเป็นเจ้าของพรรคนะครับพรรคบางพรรคอาจจะไม่ได้มีนายทุนที่โดดเด่นอย่างนี้แต่เบื้องหลังก็คือมีผู้สนับสนุนทางด้านการเงินนั่นเองเพราะฉะนั้นพอเลือกตั้งเสร็จซึ่งมันต้องใช้เงินมากพอเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินมันก็เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมากนะครับในช่วงปี2521ยังเป็นช่วงที่มีการแชร์อำนาจกันระหว่างระบบราชการภายใต้รัฐธรรมนูญ2521นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าผู้นำในช่วงนั้นก็คือท่านพลเอกเปรมปิ่นสุรานนท์ท่านก็ใช้อำนาจร่วมกับพรรคการเมืองต่างๆนะครับถ้าผมจะอธิบายสั้นๆว่าในปี2516ถึงปี2540ต่อแล้วกันมันเป็นช่วงของการแชร์นะระหว่างคณะที่ประทายกับคณะที่ประทายท่านผู้ฟังจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นมันยังไม่ได้มีประชาธิปไตยเลยนะครับผมบอกตั้งแต่2475มาเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เลยตอนก่อน2540อันนั้นก็เป็นช่วงสำคัญนะเพราะว่ามีการเรียกร้องที่เกิดการปฏิรูปการเมืองก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปี2535การปฏิรูปการเมืองก็มีพัฒนาการที่ดีมาตลอดจนกระทั่งนำมาสู่รัฐธรรมนูญปี2540นะครับเราเริ่มให้ความสำคัญกับการที่จะต้องมีองค์กรมาทำหน้าที่กำกับดูแลควบคุมตรวจสอบนะครับนอกจากวุฒิสภาเป็นส่วนหนึ่งแล้วนะครับเรายังมีองค์กรอิสระท่านคงจะเห็นว่าองค์กรอิสระนั้นเริ่มต้นมาในสมัยรัฐธรรมนูญปี2540เรามีคณะกรรมการการเลือกตั้งมาทำหน้าที่ในการกันกรองนะจะบริหารจัดการการเลือกตั้งให้เกิดความบริสุทธิ์ในทางกันกรองให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้ามาโดยความถูกต้องดีงามนะครับพอเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินแล้วเรามีปปช.คอยตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเรามีคตง.มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคอยตรวจสอบเรื่องของการใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับแล้วเราก็จะมีองค์กรอิสระทางรัฐธรรมนูญเสริมนะเสริมบทบาทของประชาชนอีกนะครับเช่นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับผู้ตรวจการแผ่นดินต่างๆเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นในปี2540นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่สำคัญที่ผมคิดว่าประเทศน่าจะมีโอกาสพัฒนามาสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากขึ้นแต่น่าเสียดายครับก็คือว่าการเมืองที่มันเคยแชร์หน้ากันระหว่างระบบราชการกับคณะที่ประทายนี่ครับมันเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้ง2544นะครับอำนาจมันตกกับพรรคการเมืองมากขึ้นแล้วมันกลายเป็นรัฐบาลคณะที่ประทายมากขึ้นนะครับรัฐบาลคณะที่ประทายช่วงนั้นนำไปสู่การที่ประชาชนจำนวนมากไม่พอใจและในสุดก็นำมาสู่การรัฐประหารเมื่อปี2549นะครับจาก2549เป็นต้นมาก็ยังรู้สึกว่าเหตุการณ์บ้านเมืองยังเกิดความวุ่นวายเกิดความขัดแย้งกันค่อนข้างสูง
ในที่สุดวันที่22พฤษภาคม2557นะครับอีก5วันข้างหน้าคือครบ5ปีแล้วนะครับคณะคสช.เนี่ยก็ยึดอำนาจนะครับเราก็มุ่งหวังว่าคณะคสช.จะปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้งนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นำไปสู่สิ่งที่จะนำไปสู่ทำให้บ้านเมืองเกิดความราบรื่นเกิดการบริหารงานที่นำไปสู่ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักแต่ปรากฏว่า5ปีที่ผ่านมานั้นนี่นะครับผมก็ต้องขออนุญาตพูดตรงไปตรงมานะครับว่ามันเป็น5ปีของความล้มเหลวในการปฏิรูปการเมืองเป็น5ปีที่เราไม่ได้พัฒนาที่จะไปสู่ระบอบประชาธิปไตยครับกลับเป็นการย้อนยุคกลับไปเป็นการย้อนยุคกลับไปสู่ระบอบธนาธิปไตยใหม่ครับก็คือตั้งแต่2475 2516หรือว่าในช่วงที่เป็นการแชร์อำนาจกันระหว่างธนาธิปไตยกับธนาธิปไตยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรอยประการล่าสุดก็คือวุฒิสภานะครับที่ท่านเห็นภาพองค์ประกอบของสมาชิกวุฒิสภาที่เพิ่งประกาศไปไม่กี่วันมันจึงเป็นการสะท้อนนะครับสะท้อนให้เห็นความคิดต่อกับความคิดแบบเดิมนะครับที่ต้องการเอาข้าราชการประจำไม่ว่าจะเป็นนายทหารมากว่าครึ่งเกือบครึ่งข้าราชการประจำข้าราชการเงินเดือนนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใน5ปีหลังจากนี้ซึ่งจะมีวุฒิสภาแบบนี้นะครับมันจะแก้ปัญหาประเทศไปได้หรือไม่ผมคิดว่าผมใช้เวลาในรอบแรกมาพอสมควรแล้วผมจะให้คำตอบในช่วง2ว่าวุฒิสภาที่เพิ่งประกาศแต่งตั้งไปนะครับคือสภาอะไรแล้วมันจะนำไปสู่การเมืองไทยในรูปแบบใดต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้รอบแรกผมขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับก็อาจารย์ก็ปูพื้นให้เราเห็นว่าอยู่เชิงโครงสร้างที่มันเปลี่ยนไปการแบ่งสัดส่วนหน้าของประเทศไทยนะคะก็อาจารย์ปูพื้นตั้งแต่ยุคปฏิรูปรอหน้ามาเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราตัดภาพมาที่ภาพปัจจุบันนี้นะคะค่ะเรียนเชิญอาจารย์ศักดิ์เลยค่ะอาจารย์จะย้ายที่แล้วแบบนี้ไหมคะขอบคุณครับอาจารย์คนสุรันต์นะครับอาจารย์ต้องรบกวนเปิดคลาสให้ผมด้วยนิดนึงนะครับผมจะทำก็ขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับจริงๆที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้เปิดประเด็นไว้ย้อนกลับไปกลับมาเนี่ยท่านอาจารย์ประภาสเปิดประเด็นไว้ย้อนกลับไปกลับมาผมก็เป็นหนึ่งในยุคของพฤษภาธมินนะถ้ารับรับได้นะครับวันนี้เข้ามาเรียนที่ห้องนี้ครั้งแรกๆเข้ามาในช่วงนี้แหละ17-20ช่วง4-5วันอันตรายในช่วงพฤษภาธมินปี2565นะครับสิ่งที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับท่านอาจารย์ธีรพัฒน์ได้นำเสนอให้เห็นซึ่งประเด็นที่ผมจะชี้กลับมาที่ตัววุฒิสภาในชุดปัจจุบันเนี่ยต้องเรียกว่าเชื่อมต่อกันชัดเจนนะครับท่านอาจารย์ปูคือได้เห็นว่ารัฐราชการของไทยเนี่ยฝังรากลึกมาร่วมเกือบร้อยปีแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคำอธิบายส่วนหนึ่งครับว่าทำไมเราถึงได้วุฒิสภาอย่างที่เป็นอย่างทุกวันนี้นะครับแต่ประเด็นที่ผมลองชวนทุกท่านคิดนะครับแล้วก็จะนำเสนอบทสะท้อนว่าเอ๊ะตกลงสภาสวที่เราเห็นรายชื่อเมื่อวันที่14เนี่ยนะครับจะเรียกว่าอย่างไรดีตั้งเป็นตัวคำถามเป็นชิ้นมากเลยอย่างนี้นะครับว่ามันคือสภาอะไรดีนะครับผมก็หวังว่าอย่างน้อยนะครับเราจะไปย้อนสอนเปลี่ยนแปลงอะไรมากไม่ได้จะเนี้ยนะครับแต่อย่างน้อยการที่เราช่วยกันสะท้อนในมุมมองของภาควิชาการก็เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นว่าส่งเสียงดังๆไปถึงผู้มีอำนาจว่ามีคนจับตาดูอยู่นะกระแสสังคมยังให้ความสนใจนะเวลาท่านจะทำหน้าที่เวลาจะโหวตจะตัดสินใจอะไรเนี่ยให้พึงนึกถึงด้วยว่ามีคนคอยเฝ้าดูอยู่ประมาณนั้นนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับใช่ครับแน่นอนทุกท่านเห็นรายชื่อแล้ว250ขวบ50นะครับขออนุญาตไม่ต้องเอารายชื่อมาเปิดกันนะครับนี่เราสามารถคนได้ตามสื่อออนไลน์ทั่วไปแต่หลังจากวันที่14เป็นต้นมาเนี่ยวัน2วันผมก็ลองไปค้นดูนะครับว่า
ลให้ชื่อสภาที่ตั้งมาเนี่ยอะไรบ้างนะครับก็มีหลายชื่อนะครับผมไปอย่างเร็วๆเช่นสภาผัวเมียมีคนพูดอย่างเยอะนะครับสภาปกครองจริงไหมครับนั่นเป็นชื่อรู้นะสภาเครือญาติสภาพี่น้องบางคนก็บอกสภาร้อยนายพลสภาพันธุกรรมแต่สำหรับผมมองว่าสภานี้คืออะไรเดี๋ยวอุบไว้ก่อนตอนท้ายจะเฉลยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงที่เราพยายามจะนิยามวันนี้ที่ผมจะนิยามวันนี้เป็นเพียงแค่250ที่ประกาศรายชื่อมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะเห็นอีกหลังจากนี้อีกไม่นานผมเชื่ออย่างนั้นนะครับว่าพอสวต่างๆเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีการอะไรเนี่ยแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการผู้ช่วยประจำตัวอีกเราอาจจะเห็นอะไรแปลกๆตามมาอีกเราอาจจะเห็นอะไรแปลกๆตามมาอีกให้จับตามองให้ใกล้ชิดแล้วเราอาจจะได้คำนิยามเพิ่มเติมที่คมชัดมากกว่านี้อีกไม่นานครับผมเชื่อว่าไม่เกินเดือนหนึ่งนะครับแต่ว่าจากข้อได้จริงตรงนี้นะครับข้อได้จริงตรงนี้ผมก็เลยพยายามจะลองสะท้อนดูว่ามันบอกอะไรเราบ้างให้ข้อคิดอะไรเราบ้างเกี่ยวกับบทบาทของชุดที่สภาหรือพูดใหม่ก็คือเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันการเมืององค์กรนี้นะครับซึ่งแน่นอนโดยแบ็กกราวด์ผมไม่ใช่นักภาษาการปกครองโดยตรงนะครับแต่ผมเป็นนักภาษาศาสตร์จะเรียกอย่างนี้ก็ได้ผมก็ขออนุญาตสะท้อนบทบาทของวุฒิสภาเนี่ยจากมุมมองแบบง่ายๆที่เราคุ้นเคยทั่วไปก็คือเรามองว่าวุฒิสภาจะเข้ามาทำหน้าที่ในทางการเมืองนะครับแต่ถ้าเรามองว่าเขาต้องเข้ามาทำงานแล้วเขาจะฟังก์ชันได้ไหมทำงานได้ดีไหมเขาต้องเข้ามาบริหารใช้งบประมาณเกิดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่านะครับรวมไปถึงคนที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่นะครับคุยงานถึงที่มาที่ไปความรู้ความสามารถเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับผมก็ใช้กรอบง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับกรอบแบบบ้านๆนะคือดูวิเคราะห์โดยอาศัยมุมมองว่าดูเรื่องงานเป็นคนแล้วก็สะท้อนกลับไปว่าบทบาทของวุฒิสภาในชุดปัจจุบันจากมุมมองภาคปฏิบัติเนี่ยมันให้อะไรบ้างนะครับซึ่งไฮไลท์ที่ผมจะโฟกัสไปนะครับผมก็เลือกกรอบคิดหลักคิดนี้มาง่ายๆคือกรอบธรรมาภิบาลทำไมถึงหยิบหลักการเรื่องนี้มานะครับได้เห็นหนังสือท่านอาจารย์ธีรพัฒน์ดีใจมากเราคิดคล้ายๆกันครับอาจารย์หลักการนี้รัฐบาลชุดนี้พูดมาตลอดถูกไหมครับตั้งแต่22พฤษภาคม2557เข้ามาปราบโกงเข้ามาขจัดเรื่องทุจริตเข้ามาขจัดเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาดูแลเรื่องความโปร่งใสสิทธิอะไรต่างๆครับนั่นคือแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่รัฐบาลตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมเข้ามาแล้วพูดชูประเด็นนี้มาตลอดผมก็เลยใช้หลักคิดนี้นะครับย้อนกลับไปว่าแล้วรัฐบาลวันนี้สิ่งที่เขาทำออกมาเนี่ยแต่งตั้งสวต่างๆเรื่องมามันสอดคล้องกับหลักการที่เขาพูดออกมาไหมนะครับผมลองดูประเด็นแรกเราพูดเรื่องบทบาทพูดเรื่องหน้าที่ของวุฒิสภานะครับโดยสรุปการกรอบกฎหมายไม่ว่าประวัติศาสตร์ในอดีตนะครับจะเป็นมาอย่างไรก็อาจารย์ธีรพัฒน์ได้ฉันทราบให้ท่านได้เห็นนะครับเป็นสภาที่อยู่ในอดีตเป็นคนที่คอยกำกับดูแลอีกรอบหนึ่งก็ดีนะครับซึ่งแน่นอนมันก็คงสะท้อนแนวคิดว่ารัฐราชการยังคงมีความเหนือกว่า superiority นะครับที่เหนือกว่าเสียงของประชาชนที่มาโดยการเลือกตั้งครับเขาก็เลยวางบทบาทไว้ว่าต้องการกรองต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบกฎหมายอีกสักขั้นหนึ่งก่อนที่จะประกาศใช้นะครับแต่ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันผมเพิ่มเติมนิดนึงวุฒิสภาชุดนี้ก็มีหน้าที่ที่พิเศษเพิ่มเข้ามานะครับเช่นเป็นหน้าที่ที่ดูเรื่องการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติรัฐบาลพูดเสมอเลยใช่ไหมครับยุทธศาสตร์ชาติมีอะไรก็ยุทธศาสตร์ชาติเปลี่ยนอะไรก็ยุทธศาสตร์ชาติวุฒิสภาจะเป็นคนที่คอยมาดูนะครับว่าส่วนราชการต่างๆรวมถึงรัฐบาลเองก็ดีจะทำงานพัฒนาสอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ชาติหรือเปล่าฉะนั้นงานที่เข้ามาเพิ่มสำหรับวุฒิสมาชิกชุดนี้นะครับก็คือดูเรื่องยุทธศาสตร์ชาติดูเรื่องการขับเคลื่อนประเทศด้วยที่หลายคนพูดนะครับจะ 4.0 จะ disruption จะอะไรก็ดีนั่นคือเรื่องการพัฒนาฉะนั้นมันทำให้เกิดคำถามใหญ่ๆครับว่าหลังจากเราเห็นรายชื่อทุกท่านที่ได้รับการโปรดเกล้าลงมาแล้วเนี่ยคำถามก็คือสามารถทำงานแบบนี้ได้ไหมนี่คือคำถามตัวใหญ่ที่ผมคิดเอาไว้ท่านมีสมรรถนะผมใช้คำนี้พอเหมาะที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆหรือไม่เรื่องการกรองกฎหมายผมไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่ซึ่งจริงๆถ้ามองไปตามหลักแล้วเนี่ย
เรื่องการดัดแปลงกฎหมายแทบจะเป็นการที่ไม่จำเป็นเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าโดยกลไกของรัฐของไทยเราเนี่ยมีกระบวนการต่างๆที่ช่วยดัดแปลงกฎหมายค่อนข้างมากอยู่แล้วทุกหนึ่งนะครับก็เป็นกลไกราชการที่ยกร่างกฎหมายก็ดีนะครับเรามีกฤษฎีกาที่ช่วยดูเรื่องกฎหมายก็ดีเรายังมีองค์กรฝ่ายรัฐสภาสำนักเลขาธิการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างๆช่วยกันกรองหมดทุกระบบกันคำถามคือทำไมต้องมีเพิ่มขึ้นมาอีกขั้นที่สามขั้นที่สี่อันนี้คือตัวที่น่าคิดมากดาราเรื่องหนึ่งแต่ประเด็นว่าแล้วถ้าวุฒิสภาจะมาช่วยดูช่วยขับเคลื่อนช่วยตรวจสอบเรื่องการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติทำได้ไหมผมก็อยากจะชวนดูนะครับในองค์ประกอบของวุฒิสมาชิกเหล่านี้สไลด์ต่อไปทุกท่านคงเห็นแล้วผมไม่ลงรายละเอียดอะไรเยอะมากต้องขออนุญาตขอบคุณทาง WorldPoint นะครับที่ช่วยวิเคราะห์อะไรต่างอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ทุกท่านได้เห็นจะเรียกว่าสภาไว้เลยคนอย่างที่นำเรียนไปตอนต้นอันนี้ก็เห็นภาพแล้วใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ผมอยากชี้ให้ดูก็คือพลเรือนอีก140กว่าเนี่ยโดยส่วนใหญ่คือใครนะครับขออนุญาตสไลด์ถัดไปนะครับนะครับเป็นสปช.เก่าสปท.เก่านะครับเป็นครม.เป็นคสช.เก่าหน้าใหม่ๆ84แต่พอวิเคราะห์โดยภาพรวมแล้วนะครับผมดูจากรายชื่อค้นประวัติเบื้องหลังบ้างในเวลาที่มีเนี่ยนะครับรวมถึงยืนยันข้อมูลจาก Voice TV ที่พยายามวิเคราะห์ตรงนี้มาเหมือนกันกว่า180ตรงกับที่อาจารย์ชีรพัฒน์พูดได้เลยครับก็คือมาจากกลไกราชการอดีตข้าราชการข้าราชการเกษียณแล้วเราก็รู้ดีโดยประสบการณ์โดยเทรนนิ่งโดยความรู้ความชำนาญของท่านเหล่านี้ที่ทำอยู่ในราชการผมไม่ได้บอกว่าท่านไม่เก่งไม่มีความรู้ความสามารถไม่ใช่นะครับแต่ท่านมีความถนัดเฉพาะเรื่องเฉพาะด้านซึ่งโดยส่วนใหญ่ถ้าผมสรุปง่ายๆก็คืองานนอกวันนี้คงไม่มีใครเถียงงานจับโจรตำรวจทั้งหลายจับโจรซึ่งก็ไม่แน่ใจนะท่านว่าจับโจรเก่งไหมก็มีคำถามที่ดีเด็ดได้เยอะนะครับข้าราชการต้องบังคับใช้กฎหมายถูกไหมครับควบคุมสั่งการใครทำอะไรสักอย่างอาจจะมีโปรมีใบอนุญาตหรืออย่างเราได้บอกใช่ไหมครับอย่างนี้นี่คือสกิลที่เขาถูกฝึกมาปฏิบัติมาตลอดชีวิตของการเป็นราชการผมมีเคสที่อยากชี้ให้ท่านดูง่ายๆสักสองเคสนะครับเราเคยเห็นนักปกครองที่เรียกว่าเป็นนักปกครองสูงสุดนะครับของราชการไม่รู้กระทรวงไหนนะผมก็ลืมแต่วันดีคืนดีก็ได้รับการแต่งตั้งไปทำเรื่องการเกษตรทำหน้าที่เรื่องเกษตรเราเคยเห็นภาพท่านเหล่านั้นหว่านข้าวเคยเห็นไหมครับท่านนึกออกไหมหว่านต้นกล้าหว่านข้าวแล้วก็วิธีหว่านคือโยนขึ้นตั้งฉากรอบ90องศาเลยใช่ไหมครับแล้วก็ต้นกล้าข้าวใส่ลงในรถอะไรเงี้ยคุณใช่ไหมครับผมนึกไม่ออกนะครับจำไม่ได้ความจำไม่ค่อยดีนั่นแหละนะปกครองแต่มาทำเรื่องเกษตรแล้ววิธีที่เขาทำงานทำยังไงครับท่านเห็นไหมราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำใช่ไหมครับสั่งเลยสั่งให้ลดปริมาณการเพาะปลูกตัดต้นนู้นต้นนี้ทิ้งโดยหลักเศรษฐศาสตร์ครับราคาผลผลิตตกต่ำใช่ไหมครับเพราะว่าสัปปายมันล้นตลาดงั้นก็ลดปริมาณสัปปายของผลผลิตทางการเกษตรลงตัดทิ้งพ่นยาพ่นสวนพ่นทุเรียนพ่นมะกรูดนั่นคือคำสั่งที่ออกมานี่คือตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนถึงว่าทักษะของคนในที่อยู่ในระบบราชการมากๆจะมีวิธีการทำงานแบบนี้พอต้องไปบริหารประเทศพอต้องไปแก้ปัญหาของประชาชนผมว่าบางทีมันก็ไม่เหมาะไม่สอดคล้องกันนี่เคสหนึ่งสั้นๆอีกเคสหนึ่งผมประสบมากับตัวเองผมมีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่อนข้างมากในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานดีๆเยอะผมขออนุญาตยกตัวอย่างสั้นๆไม่บอกชื่อนะครับเรามีเทศบาลเล็กดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านผู้ป่วยติดเตียงเราเรื่องภาพแบบนั้นนะไปประกวดผลงานเนี่ยได้รับรางวัลตลอดนานาชาติจาก UN จากองค์กรสหองค์การสหประชาชาติได้รางวัลมาแล้วเมื่อ2ปีเองเรามีเทศบาลอีกแห่งหนึ่งดูแลเรื่องคนพิการเขาทำอะไรคนพิการสรุปสั้นๆก็คือเขาบอกว่าคนพิการเรามีอยู่จำนวนหนึ่งเทศบาลเขาบอกว่าปล่อยไม่เฉยคนพิการเหล่านี้ก็ดูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ค่อยมากเราต้องหาโอกาสเปลี่ยนจากวิธีที่รัฐชอบใช้ครับสงเคราะห์ให้เงินมาเป็นทำให้คนเหล่านี้รู้สึกมีคุณค่าของตัวเองเทศบาลไปทำอะไรเทศบาลบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเขาหาให้ว่าสถานประกอบการนายจ้างที่ไหนเนี่ย
มีความประสงค์จะแจ้งคนที่แต่เข้าทำงานก็บอกมีทักษะไม่พอไม่เป็นไรเทศบาลหาวิทยากรมาอบรมทักษะนู่นนี่ให้เทศบาลแห่งนี้ได้เป็นต้นแบบนะของกระทรวงพมแล้วก็เทศบาลอีกแห่งหนึ่งที่บอกไปดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเขาไปจัดระบบอาสาสมัครในชุมชนที่นี่คือไม่มีใครทอดทิ้งกันใครเกิดเหตุปัญหาอะไรก็ตามในพื้นที่คนในชุมชนเข้าไปดูได้ทั่วถึงทั้งหมดสองเคสเนี่ยที่พูดมาสั้นๆเพื่อที่บอกท่านว่าผมก็ชวนเขามาประชุมมาพูดคุยแล้วก็ด้วยความหวังดีนะครับจัดประชุมถ่ายทอดบทเรียนแล้วเนี่ยชวนสมาชิกสนช.เข้ามาด้วยมาร่วมฟังแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นในคนแล้วกันขนาดในคนมาร่วมฟังด้วยเพื่อที่ว่าเขาหวังดีนะเขาได้ฟังมุมมองสิ่งที่องค์กรพอสมควรที่ทำแบบนี้จะเกิดทัศนคติที่ดีกับท้องถิ่นปรากฏว่าพอได้สมาชิกทั้งสองแห่งถอดบทเรียนถ่ายทอดแล้วเขาทำรายงานเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับฟีดแบ็กที่ได้จากระดับเซนะระดับเซก็คือข้อความว่าอย่างนี้ครับคุณไม่ทำไปไหนเยอะเกินหน้าที่ไหมเทศบาลเหรอดูแลแค่จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการพอแล้วนั่นคือหน้าที่ของคุณจบตามกฎหมายท่านฟังแล้วรู้สึกยังไงครับเนี่ยตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาเพื่อที่บอกท่านเลยสั้นๆว่าบางทีคนที่ถนัดการลบขออนุญาตสไลด์ต่อไปนะครับคนที่ถนัดการลบอาจจะไม่ได้มีมุมมองอื่นที่เหมาะสมที่จำเป็นหรือว่าสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศก็ได้เราเอาคนที่มาจากภาคราชการมากๆอย่าลืมว่าประเทศไทยไม่ได้มีแค่ภาคราชการไม่ได้มีเซกเตอร์เดียวเรามีเซกเตอร์ภาคประชาสังคมเรามีเซกเตอร์ภาคเศรษฐกิจเยอะเต็มไปหมดนะครับเรามีทิศทางการขับเคลื่อนประเทศที่มันสอดคล้องกับกระแสการแข่งขันกระแสการเปลี่ยนแปลงอีกเยอะแต่ถ้าเราได้คนจับโจรได้คนชำนาญการลบได้คนเก่งขนาดควบคุมรักษากฎหมายมาขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผมไม่มั่นใจนะว่ามันจะแมทช์กันไปมันจะขับเคลื่อนกันได้หรือไม่นะครับหรือแม้กระทั่งเราจะบอกว่าเราอยากสร้างแนวคิดการพัฒนาประชาธิปไตยเน้นการมีส่วนร่วมเน้นทุกคนมาช่วยกันคิดช่วยกันทำแต่เราเห็นลักษณะของการแต่งตั้งสวในครั้งนี้ชัดมากว่าเป็นลักษณะวิธีคิดยังไงก็คงยังเป็นนักแบบรวมศูนย์อำนาจตัดสินใจจัดการยังมีลักษณะที่มาจากการสั่งการโดยกลุ่มความวิธีนะครับมันก็เลยทำให้เกิดข้อคำถามนี่นะครับว่าเอ๊ะถ้ามองในแง่คอมเพนซีความรู้ความสามารถของวุฒิสภาชุดนี้มันตอบโจทย์ในเรื่องของเนื้องานต่างๆผมฟังทงและเบื้องต้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้ฉะนั้นสิ่งที่เราสรุปได้เหมือนกับที่ท่านอาจารย์ธีรพัฒน์พูดเลยนะครับขออนุญาตสไลด์ถัดไปนะครับก็คือว่าเรายังคงวนอยู่ในกรอบนี้รัฐที่มีลักษณะของธรรมาภิญญาธิปไตยคนที่พูดนี้คำนี้ตาหลายปีนะครับ60ปีที่แล้วนะผมให้รางวัลท่านได้ผมจะให้โนเบลไพรส์นะจะบอกท่านว่าเมื่อ60ปีก่อนท่านลองไปอดีตย้อนหลังของไทยเรารัฐธรรมาภิญญาธิปไตยนะมันก็ยังเป็นอยู่จริงอยู่ทุกวันนี้เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปฉะนั้นนี่คือวิธีที่น่ากลัวมากที่ผมเห็นนะครับถ้าจะบอกว่าเป็นรีวอร์ดเป็นเรื่องอะไรก็ตามผมสรุปเลยก็คือว่าการแต่งตั้งหรือว่าที่มาของผู้ที่สมาชิกชุดนี้เนี่ยมันไม่ได้หลุดพ้นจากกรอบเดิมๆที่รัฐบาลชุดนี้พูดมาตั้งแต่ต้นว่าจะปฏิรูปจะสร้างระบบธรรมาภิบาลอันนี้ในแง่ที่หนึ่งผมดูแล้วยังไม่ค่อยผ่านไม่ค่อยผ่านเลยแง่ที่สองเรื่องเงินซึ่งจริงๆผมทำข้อมูลไว้สามวันก่อนแล้วนะครับก็มีสื่อได้เอาแชร์ไปบ้างนะครับวันนี้ผมก็ถือโอกาสชี้แจงที่มาที่ไปแล้วกันแล้วก็ถ้าท่านรู้เนี่ยอาจจะตกใจมากกว่านี้ก็ได้อันนี้เป็นตัวเลขขึ้นต่ำมากๆผมต้องเรียนอย่างนี้หลายคนมักจะมองว่าเป็นวุฒิสมาชิกรวมถึงส.ส.อะไรต่างๆเนี่ยนะครับได้อะไรนั่นเป็นเพียงแค่ส่วนเดียวเสี้ยวเดียวเท่านั้นที่เรามองโดยทั่วไปนะครับเช่นทุกคนแชร์กันมากว่าเงินเดือนค่าตอบแทนเงินเพิ่มประจำตำแหน่งนู่นนี่ประมาณเท่าไหร่ตัวเลขเปิดเผยเราเห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่อย่าลืมว่านั่นคือส่วนเดียวเท่านั้นของเงินงบประมาณแผ่นดินจ่ายไปเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนให้กับบรรดาท่านผู้สูงเกียรติเหล่านี้เงินเดือนละแสนกว่าบาทมันไม่ได้เยอะหรอกครับโดยราคาตอบแทนประมาณนี้นะครับยิ่งถ้าไปเทียบผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเอกชนองค์กรของรัฐต่างๆที่สำคัญสูงกว่านี้ก็มีต้องเรียนแบบสูง
วันนี้ก็มีนะครับเช่นผู้ว่าแบงค์ชาติผมขออนุญาตยกตัวอย่างครับพี่นะครับ2-3 แสนนี่เรื่องปกติเดือนเดือนนะครับแต่สิ่งที่เราต้องมองให้ครบทั้งระบบก็คือว่าถ้าเราตั้งคำถามว่าการมีที่สมาชิกแล้วทำให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่เราก็ต้องดูที่เรียกว่า total cost ดูภาระงบประมาณทั้งหมดที่จ่ายไปอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ของสว.สว.มีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญผู้ช่วยผู้ชำนาญการต่างๆมีเงินเดือนตามเดทชัดเจนนะครับใครก็ได้ด้วยคุณสมบัติขั้นต่ำอ่อนมากอ่อนพอสมควรนะครับฉะนั้นนี่คือตัวเลขเริ่มต้นที่จ่ายที่เป็นส่วนที่เราเรียกว่าเงินเดือนค่าตอบแทนคราวนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นสว.ก็ต้องมีการปฏิบัติงานลงพื้นที่ออกเยี่ยมประชาชนพบปะผู้คนมองเห็นปัญหาเก็บข้อมูลเก็บข้อได้จริงสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ผมใช้ตัวเลขคร่าวๆมาก 1.5 ล้านบาทต่อคนต่อปีคำถามตรงนี้แหละผมเอาตัวเลขมาจากไหนผมบอกเลยครับเมื่อสัก 6-7 ปีก่อนได้เห็นเอกสารภายในประกาศของสำนักงานเลขาธิการสภาไม่เป็นแรกผมบอกได้เลยนะครับเป็นข้อมูลที่มีการตั้งคำถามประเด็นภายในว่าตกลงสว.ในยุคนั้นแต่ละคนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางค่าที่พักนู่นนี่อะไรเท่าไหร่เมื่อวันนั้นนะครับตกอยู่ประมาณ 1.3 ล้านเศษต่อ1ตำแหน่งแต่ขอโทษนะครับคนใช้ร้อยกว่านี้มีไหมมีหลักแสนต่อปีคนที่ใช้มากถึง 2-3 ล้านบาทต่อปีมีไหมมีครับมีจริงๆคนที่จะรู้ดีที่สุดผมบอกได้เลยนะครับท่านกลับไปถามที่ถ้าเป็นสื่อเนี่ยท่านไปจอดที่หนึ่งเลยสำนักงานเลขาธิการที่สภาช่วยบอกหน่อยตัวเลขช่วยเปิดหน่อยผมบอกได้เลยนะครับพอผมทำข้อมูลนี้นะไม่มีใครมาโจมตีเรื่องนี้เลยนะเพราะว่ารายจ่ายจริงโดยเฉลี่ยสูงกว่านี้สูงกว่านี้นะครับท่านอย่าตกใจทำไมมันสูงเอาง่ายๆท่านมีทีม3คน5คนลงพื้นที่1ครั้งเนี่ยลงไป2วัน3วันค่าเดินทางขึ้นเครื่องค่ารถค่าที่พัก 4-5 หมื่นก็ไม่อยู่ครับถามหนึ่งครั้งแล้วท่านคิดดูแล้วกันว่าคนเหล่านี้เดินทางปีละกี่ครั้งกี่ครั้งอันนี้คือตัวเลขที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงสวัสดิการสาธารณสุขของดีจากเด็กราชการนะครับราชการที่เปิดผ่านระบบรักษาพยาบาลต่างๆเบี้ยประชุมสูงไหมฮะครั้งละ800-900 บาทต่อปีไม่เยอะหรอกครับตัวเลขล่าสุดที่ปปช.เพิ่งประกาศเมื่อ2-3 วันก่อนที่ผมไปเห็นนะค่าเบี้ยประชุมของสนช.ท่านหนึ่งขออนุญาตเรียกชื่อนะครับค่าเบี้ยประชุมที่ได้ในปี60นะครับ8.116 ล้าน 8 ล้าน 1 แสนผมไม่รู้จักสนช.เดียวหรือเปล่าไม่รู้แต่เนี่ยนี่คือรายจ่ายที่รวมกันต่อ1ตำแหน่งฉะนั้นเทียบแล้วคูณ250ก็นี่แหละครับตกสไลด์ถัดไปนะครับ 5,000 กว่าล้านต่อ5ปีฉะนั้นคำถามในทางนักประสาทศาสตร์ที่เราถามได้ต่อบทบาทของสว.ก็คือท่านออกกฎหมายท่านไปกันกรองกฎหมายท่านไปกำกับดูแลการทำงานของรัฐบาลมันได้มูลค่าเพิ่มกลับมาที่ประเทศมากกว่านี้ไหมถ้ามากกว่านี้โอเคผมเห็นด้วยมีประโยชน์มีความจำเป็นที่อยู่กับระบบการทำงานต่อไปถ้าตอบไม่ได้ถ้าตอบไม่ได้ว่าการทำงานของสว.มันทำให้เกิดอะไรเพิ่มแล้วตีเป็นมูลค่ามากกว่าหรือเทียบเท่า5,500 ล้านบาทเนี่ยอันนี้สังคมต้องตั้งคำถามกันนะครับว่ายังคงจำเป็นไหมที่จะต้องมีระบบสถานทูตต่อมาอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำนะครับไม่รวมสำนักงานสนับสนุนและสำนักงานเลขาธิการที่กระจายปีละ1,000 ล้านไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองที่ผมพูดไว้ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพอมองในมุมนี้แล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์คุ้มค่ามากน้อยอย่างไรนะครับประเด็นสุดท้ายเรื่องคนแล้วก็คนนะครับเราเห็นแล้วที่มาผมตั้งคำถามเลยเราใช้หลักธรรมพิบัติแล้วจะโปร่งใสไหมอธิบายได้ไหมทุกขั้นตอนทุกกระบวนการธรรมการครับหลักธรรมธรรมของคนที่มีประวัติดีมีความรู้ความสามารถอย่างหลากหลายแท้จริงเข้ามาทำหน้าที่ผมว่ามันต้องไม่ชัดนะข้อได้จริงที่เกิดขึ้นก็ไม่ชัดดูจากโปรไฟล์เมื่อสักครู่แล้วก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าดูเจาะไปเป็นตัวบุคคลบางคนมีการพูดกันเยอะมากบางคนสมัยเป็นสสช.ขับประชุมมากกว่าการมาลงมติโหวตใช่ไหมครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่ผมก็เสียใจแทนประเทศไทยนะคนที่มีอำนาจทั้งหลายก็ออกมาแก้ต่างให้โดยการบอกว่าเฮ้ยท่านคนนั้นเนี่ยไม่ได้ขับประชุมเขาลาประชุมได้ยินใช่ไหมครับแต่ practically หรือว่าผลลัพธ์สุดท้ายคืออะไรก็ไม่ได้มาทำงานใช่ไหมไม่ได้มาทำหน้าที่ใช่ไหมล่ะเราเล่นกับคำใช่ไหมเล่นกับภาษาใช่ไหมผมบางทีผมก็เบื่อหน้ากฎหมายกฎหมายที่เหมือนกันนะท่านอาจารย์ครับ
อันนั้นแหละแต่ผลสุดท้ายก็คือถ้าเป็นองค์กรเอกชนองค์กรโดยทั่วไปปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ได้ออกแล้วใช่ไหมไม่เอาไว้ต่อใช่ไหมครับผมอยากให้สื่อตามไปดูนิดหนึ่งขาดปฏิบัติหน้าที่แล้วนะแต่อยากรู้จริงๆแล้วเบิกเบี้ยประชุมเต็มป่ะเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางเต็มป่ะอยากรู้จริงๆเหมือนกันเจาะเป็นตำแหน่งเลยก็ได้ครับฉะนั้นถ้าดูเลยภาพรวมนะครับตรงนี้ผมก็ยังรู้สึกว่ากระบวนการที่มาของสวทั้งหลายผมว่าไม่ค่อยโปร่งใสไม่ค่อยสอดคล้องกับหลักการที่เราอยากเห็นเท่าไหร่รวมไปถึงสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้เลยผมเองยอมรับไม่ได้เลยก็คือว่าคนที่มีประโยชน์ทับซ้อนออกมาแก้ต่างออกมาให้เหตุผลคนที่ออกมาพูดบอกเฮ้ยก็มันต้องมีระบบพรรคพวกเกื้อหนุนกันมันจะผิดอะไรคนที่พูดก็เป็นคนที่อยู่หนึ่งในสองวงผมว่าบางทีนะเราไม่ควรให้ราคาของคนบางทีมากนะนะครับเพราะว่าพูดแล้วมีประโยชน์ทับซ้อนแต่เราก็ยังไม่รู้นะประเทศไทยจะอยู่แบบนี้หรือเปล่าแต่นี่นะครับประเด็นก็คือว่าระบบคุณธรรมเนี่ยมันบิดเบือนไปถึงขั้นที่ว่าเรายอมรับเรื่องที่ผิดกลายเป็นเรื่องถูกผมว่าประเทศไทยเดินต่อไปไม่ได้ให้มันคงอย่างนี้นะครับรวมไปถึงความหลากหลายหรือเปล่าของสว.ทั้ง250ท่านของยักษ์แสนชัดไปเลยนะครับโดยรัฐธรรมนูญมาตรา107-107เนี่ยนะครับเขาบอกว่าองค์ประกอบของสมาชิกวุฒิสภาต้องหลากหลายอาชีพหลากหลายคนในสังคมไทยสิ่งที่ท่านเห็นโดยสรุปง่ายๆก็คือไม่ได้หลากหลายมันไปกระจุกอยู่แค่บางกลุ่มบางพวกเท่านั้นรวมไปถึงเราบอกว่าต้องไม่มีการผูกขาดอำนาจใช่ไหมครับปฏิรูปการเมืองนะครับมันไม่ใช่เลยใช่ไหมมีคนอยู่2เทอม3เทอมอีกแต่ในหมดข้อมูลเหล่านี้เราเห็นชัดจากสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นผมชวนตั้งคำถามใหญ่ๆสักหน่อยไปนะครับสั้นๆก็คือเราพูดไปถึงเรื่องบางคนก็ออกมาโต้แย้งโดยเฉพาะฝั่งที่เห็นด้วยหรือว่าสนับสนุนกับรัฐบาลในช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าเอ้าก็ทั้งหมดเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายทั้งหมดมันทำประชาพิจารณ์มาแล้วนี่ก็เห็นด้วยกันไม่ใช่เหรออย่าลืมนะครับเวลาที่เราโหวตเราเรียกโหวตแบบแอคแฟร์เราเห็นแค่กระบวนการเห็นแค่เนื้อหากฎหมายเรายังไม่เห็นผลลัพธ์แต่วันนี้เราเห็นผลลัพธ์ถูกไหมครับเราเห็นตัวตนแล้วใช่ไหมครับของฝ่ายที่ชนะรัฐเองมาฉะนั้นผมก็ชวนคิดเล่นๆนะถ้าเราทำเรฟเฟอเรนดัมอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ทำได้หรือเปล่านะครับผมไม่อาจจะเปลี่ยนได้เพราะว่าโดยเฉพาะส่วนที่เป็นบทเฉพาะการมาจิ้มมันน้อยมาก 58% ที่เห็นชอบแต่พอทุกท่านที่ผมไม่ทราบนะครับใครหมดบ้างหรือไม่หมดบ้างเนี้ยผมแบบโหวตไม่เห็นด้วยนะถ้าเราโหวตใหม่วันนี้เนี่ยมาจิ้มตรงนี้อาจจะเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับชนตั้งคำถามใหญ่ใหญ่ในสังคมไทยนะครับฉะนั้นบทสรุปสุดท้ายที่ผมสรุปว่าเอ๊ะตกลงสิ่งที่เราเห็นจากมุมมองของภาพปฏิบัติที่เกิดขึ้นนะครับสภาชุดนี้คืออะไรผมจะสไลด์ถัดไปนะครับสุดท้ายละผมก็ใช้ภาษาจีนแต้จิ๋วเนี่ยตัวเฮียนะตัวเฮียนี่เรารู้กันภาพพี่ใหญ่ดูแลน้องเรื่องน้องดูแลความสงบสุขปกครองสั่งการทุกอย่างได้เพื่อเหตุผลก็คือความสงบสุขความเรียบร้อยแต่ผมขอคิดเสียงหน่อยนะครับภาษาไม่ค่อยแข็งแรงตัวเฮียขอเปลี่ยนนิดเดียวจากไม่เอกเป็นไม่สุขท่านอย่าคิดต่อนะตัวเฮียก็จบนะท่านอย่าไปเตะไม่โคไปข้างหลังจะเตะไม่โคลกับตอนต่อไปพอถ้าพูดนะจะเตะนะให้มันจบอยู่แค่ตัวเหี้ยพอนี่แหละคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าถ้าเราติดตามหลังจากนี้ไปนะครับว่าเขาทำงานได้ไหมใช้เงินคุ้มค่าหรือเปล่าคนที่มีที่มาเป็นแบบนี้สามารถทำงานได้หรือเปล่าผมกังวลง่ายๆสั้นๆครับมันจะเป็น failed senate เป็นสภาที่ง่ายๆคือมีหรือไม่มีมีประโยชน์เพียงแค่คงไว้ซึ่งอำนาจหรือเสถียรภาพของฝ่ายรัฐเท่านั้นซึ่งนี้เป็นประเด็นที่ต้องระวังนะครับต้องเฝ้าติดตามในเยอะนะครับก็มีประเด็นที่เท่านี้ครับก็ขอบคุณครับค่ะขอบคุณอาจารย์เดรสานะคะอาจารย์พูดซ้ำดิฉันรู้สึกเป็นห่วงอนาคตของเพื่อนนะคะเป็นห่วงที่ค้างกับเพื่อนกันเลยค่ะก็อาจารย์ขยี้ประเด็นได้ร้อนมากนะคะอาจารย์แล้วก็มีว่าไม่มีความจำเป็นต้องสรุปนะคะแต่ว่าเรื่องขออนุญาตขยับเวทีมาที่ตัวเฮียค่ะตัวเฮียของเรานะคะอาจารย์ตัวนี้คุณพ่อจอนนะเชิญค่ะ
ครียดมากเครียดจริงๆเลยนะแล้วก็ขออนุญาตผ่อนคลายนิดหน่อยนะเนื่องจากผมได้รับการทาบทามมาพูดเองนะฮะแล้วผมก็ตกใจว่าเอ้ยมันพูดระสุนเลยแต่ผมว่าเอาผมก็ไม่รู้ทำยังไงเลยนะก็ผมก็เลยมีวิธีการคิดวิธีการเอาตัวรอดก่อนโดยอาศัยพระนะผมมาจากพระอาศัยพระก็คือตามหลักของผู้ศาสนาของเราเนี่ยพระสงฆ์เขาจะว่ากันตามอาวุโสอาวุโสที่ความจริงคือมันเด็กนะครับความจริงคือมันเด็กนะครับเชิญท่านไปเปิดดูพุทธนานุกรมชาววัดได้หรือว่าไปถามพระระดับสมภารเจ้าอาวาสนะครับก็จะได้รับการยืนยันว่าอาวุโสนี่เป็นวันเด็กเพราะว่าเขาจะเรียกพวกพระบวชใหม่เนี่ยจะเรียกพระมีอายุหรือพระแก่นะครับว่าพันเตแล้วพระที่มีอายุมากก็จะเรียกพระบวชใหม่หรือว่าพระที่อ่อนกว่านะครับว่าอาวุโสอันนี้เรื่องจริงนะครับไม่ได้เลยโง่ผมก็เลยบอกว่าเพราะงั้นก็อภิปรายสามคนก็ขอเป็นผมเป็นคนสุดท้ายแล้วกันที่ตามหลักอาวุโสย้อนกลับนะครับก็พอมาตกลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้เป็นคนสุดท้ายตามความปรารถนานะครับแต่ว่ามีการสับกันนิดนึงเพราะว่าท่านอาจารย์ธีรพัฒน์ท่านเป็นศาสตราจารย์โดยสับแล้วเนี่ยโดยการแต่งตั้งก็สูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ให้อาจารย์ธีรพัฒน์เป็นผู้คนแรกนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์มีศักดิ์นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาเข้ามาถึงผมก็เมื่อเดินเครียดแล้วผมก็เลยฉวยโอกาสที่จะพูดให้ผ่อนคลายหน่อยนะครับพูดให้ผ่อนคลายหน่อยผมก็ขอกลับไปเรื่องเย็นๆเลยเย็นมากก็คือเป็นพันปีเลยครับประวัติศาสตร์ผมเล่นเป็นพันปีเลยเพื่อที่จะให้มันเย็นลงหน่อยนะครับก็คือว่าไอ้เซเนกเนี่ยเป็นเรื่องราวจริงๆมาจากของอาณาจักรโรมันก็รวม 3,000 ปีแล้วนะนะครับก็ประมาณ 2,000 กว่าปีนะครับก็เซเลนมีแปลกันตรงตัวคือว่าคนแก่พวกซีนายครับมันเป็นคำเดียวกันนะครับลากศัพท์คำเดียวกันเราเจอคนแก่กับหลงๆลืมๆมากินข้าวแล้วก็ว่ายังไม่ได้กินอะไรกับน้องนั่นนะครับก็เราเรียกเป็นซีนายแล้วนะซีนายกับซีเนตก็เป็นพวกเดียวกันนะครับพวกคนแก่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสภาเซเนตเกิดขึ้นของโรมันผมพูดง่ายๆคือสภาคนแก่นะคนแก่ส่วนใหญ่ก็มักจะรวยนะครับรวยมีอิทธิพลก็ปกครองกันก็ตกลงทะเลาะบอกแบ่งกันเองไปในนั้นนะครับแต่ว่าก็มีอำนาจการปกครองที่เด็ดขาดนะครับเด็ดขาดในสาธารณรัฐโรมันนะครับเพราะว่าโดยประวัติศาสตร์เนี่ยโรมันเริ่มต้นก็เป็นแบบคิงดอมก็คือเป็นแบบมีกษัตริย์นะครับแล้วต่อมากษัตริย์เป็นพลราชก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการรุกรือขึ้นมาก็เปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐสาธารณรัฐผู้ที่มีอำนาจสูงสุดก็คือสภาเซเนตหรือสภาคนแก่จนกระทั่งออกัสตัสซีซาร์ยึดอำนาจพอยึดอำนาจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นจักรวรรดิคราวนี้ก็จักรพรรดิก็เป็นผู้บริหารนะครับพูดง่ายๆแต่ก็ยังมีเซเนตเอาไว้เล่นๆนะครับมีเซเนตเอาไว้ประดับเป็นไม้ประดับเองก็ไปพูดเซ
เซเน็ตหน่อยเผื่อเซเน็ตไม่เอาด้วยก็ฉันจะเอามีอะไรบ้างนะครับก็คือประเด็นการเบ็ดเสร็จนั่นแหละครับก็คือระบบของจักรวรรดิโรมันที่เป็นมาจนกระทั่งล่มสลายนะครับครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะเท้าความถึงไอ้วุฒิสภาที่ห้ามมาเป็นเซเนตนะครับความจริงมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยรัฐบาลครับเป็นเรื่องของพวกอีลีทพวกของคนรวยครับเป็นสภาคนรวยคนแก่นะครับส่วนใหญ่ก็อย่างนั้นนะครับถ้าไม่รวยก็ให้เงินเดือนไปไล่ไม่รวยอย่างที่ท่านอาจารย์มีประสาทพูดเนี่ยนะครับนะครับครับคราวนี้ย้อนมาเรื่องที่ท่านอาจารย์ประภาสกับท่านอาจารย์ธีรวัฒน์ได้กล่าวถึงมาถึงที่มาของที่เริ่มจะสมัยใหม่หน่อยก็คือเมื่อประมาณ200กว่าปีมาแล้วนะครับเมื่อหลังเราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2มาได้9ปีเสียมาได้9ปีแต่เราก็ก่อผู้ขึ้นมาภายในปีเดียวนะครับก็คือ2319มีประเทศเกิดใหม่ขึ้นประเทศหนึ่งคือประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกาก็โปรดแอนจากจักรวรรดิอังกฤษได้ผลสำเร็จ2319นะครับแล้วก็มีเรื่องวุ่นวายกันอยู่ว่าจะปกครองกันยังไงตกลงกันยังไงนะครับจนกระทั่งถึงสมัย2319มีอยู่ในสมัยพระเจ้าอุทงบุรีของเรานะครับเมืองหลวงอยู่ที่อุทงบุรีสีมหาสมุทรนะครับแล้วพอตกลงกันได้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาจนเสร็จในสมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณปี2327นะครับก็ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นมาอย่างภาคภูมิใจจนกระทั่งปัจจุบันฉบับเดียวครับขี้เหนียวมากครับฉบับเดียวครับฉบับเดียวนะขี้เหนียวมากๆเลยนะใช้ได้อยู่ฉบับเดียวฟังใช้ได้อยู่ฉบับเดียวนะครับแต่ว่าเขาก็มีการแก้ไขเป็นระยะนะครับแก้ไขก็แต่ว่าก็ยังคงฉบับเดิมดั้งเดิมนะครับคุณพ่ออย่าลืมว่าตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเสร็จแต่ตอนนั้นยังไม่มีเรือบนไฟยังไม่มีรถไฟรถยนต์หรือว่ายังไม่มีจรวดไปถึงดวงจันทร์นะครับนะครับก็แต่เขาก็ยังคงใช้ฉบับเดิมอยู่แต่ของเราเนี่ยสู้ของเราไม่ได้ครับของเราเนี่ยโอ้สนุกสนานนะ20ฉบับแล้วครับสนุกมากก็คงจะมีต่อไปอยู่เรื่อยๆนะครับผมภูมิใจมากเหมือนกันนะครับครับคราวนี้มันมีเรื่องเซเนตสภาเซเนตเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นรัฐรวมนะครับเป็นรัฐรวมไม่ใช่รัฐเดียวเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้พูดง่ายๆคือประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยประเทศ50ประเทศรวมกันแล้วก็แต่ละประเทศก็เป็นเอกราชปกครองตัวเองอย่างเต็มที่นะครับออกกฎหมายเองมีผู้พิพากษามีระบบการตัดสินอะไรก็เองนะครับแล้วก็มีหัวหน้าฝ่ายบริหารเลือกตั้งกันเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือน50ประเทศนะครับมารวมกันเพียงแต่ว่าก็มอบอำนาจบางส่วนเช่นการพิมพ์แบงค์ปั๊มเหรียญให้กับรัฐบาลกลางแล้วก็เรื่องการประกาศสงครามกับเรื่องทำสัญญาสงบศึกอะไรต่ออะไรต่างๆก็ให้รัฐบาลกลางจัดการก็แล้วกันพูดง่ายๆก็เรื่องการต่างประเทศก็ให้รัฐบาลกลางจัดการแต่ว่าอย่าไปหมดนะเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆนะแต่ละมูลรัฐหรือประเทศเขาก็จัดการเขาเอง
คราวนี้ไอ้ความแตกต่างมันแตกต่างกับประเทศส่วนใหญ่ซึ่งเป็นรัฐเดียวอันนี้พูดกันรัฐประศาสตร์เบื้องต้นนะครับรัฐเดียวกับรัฐรวมเพราะฉะนั้นรัฐเดียวรัฐรวมเนี่ยมีความจำเป็นเนื่องจากเป็นประเทศหลายประเทศกำลังรวมกันโดยฉันทานุมัตินะครับโดยไม่ใช่ถูกบังคับนะครับบางรัฐขอเข้ามาร่วมอยู่ตั้ง3ครั้ง4ครั้งกว่าจะได้เข้ามาร่วมได้นะครับฟิลิปปินส์ก็เคยขอเข้าร่วมหลายครั้งเหมือนกันแต่เขาไม่รับนะครับการจะเข้าต้องขอเข้านะครับขอเข้าแล้วก็มีการเล่นตัวว่าจะรับหรือไม่รับนะครับไม่ใช่ไปบังคับไปตีเข้ามาหรือแล้วก็บังคับให้เขาไปอยู่ในประเทศนั้นเป็นเรื่องของรัฐเดียวอันนี้เป็นรัฐรวมโดยฉันทานุมัตินะครับเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นที่จะต้องมีสภาเสด็จนะครับเพื่อมีผู้แทนราษฎรแล้วก็แน่นอนแล้วครับว่าบางมณฑลมันก็เล็กนิดเดียวบางมณฑลมันก็ใหญ่โตโหระทึกนะครับมันเทียบกันไม่ได้บางมณฑลมีผู้แทนได้คนเดียวบางมณฑลมีผู้แทนได้รวม50คนเพราะฉะนั้นเราก็จริงจริงทั้งหมด50มณฑลรวมกันเนี่ยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยครับแล้วก็แค่สัก7-8มณฑลใหญ่ๆที่มีประชากรมากๆมีผู้แทนเยอะๆนี่นะครับหัวกันจะเอายังไงก็ได้จะปกครองประเทศยังไงออกกฎเกณฑ์บ้าบอคนแตกอะไรมาแล้วก็ทำให้รัฐเล็กรัฐน้อยนั่นมันก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการประนีประนอมกันเมื่อตอนที่จะร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็พวกรัฐธรรมนูญแน่นอนพวกรัฐแรกมันต้องมากกว่ารัฐใหญ่ๆใช่ไหมครับผมบอกว่าไม่ได้มันต้องมีสภาเอาเป็นสภาเซเนตนี่แหละเอาตามแบบของโรมันแล้วกันนะครับเอาตามแบบของโรมันแล้วกันเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคราวนี้รัฐเล็กรัฐน้อยมีประชากรมากประชากรน้อยไม่สำคัญสภานี้มีมณฑลละ2คนเท่ากัน2คนเท่ากันกฎหมายกฎเกณฑ์อะไรต่างๆ5เดือนจะต้องผ่านเป็นกฎหมายได้ต้องได้รับการเห็นชอบของทั้ง2สภามันก็มีเหตุผลใช่ไหมครับมันก็มีเหตุผลเพราะฉะนั้นก็เลยมีนะครับก็เลยมีวุฒิสภาแล้วถามจริงๆในประเทศที่เป็นรัฐเดียวมีเรื่องไหนนะครับอันนี้ผมเคยถามกับท่านอาจารย์กระมวลทองธรรมชาตินะครับแต่ผมจำไม่ผิดประมาณปี2519หลังคือสภาหลังอะไรปกติแล้วประมาณ19นะครับผมว่าผมถามท่านว่าจะมีไปทำไมเพราะตอนนั้นมีการประชุมอาจารย์ที่สอนรัฐศาสตร์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับโดยอาจารย์ดร.รงค์ธรรมชาติท่านไปโต้ผมก็ถามท่านว่าอาจารย์คุณนี่ก็รู้แล้วถามดูว่าทำไมเราก็ใช่ครับแล้วทำไมจะต้องมีด้วยครับนะครับก็ผมก็ได้ตอบว่าอาจารย์คงไม่รู้อยู่แล้วนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อนะครับก็คราวนี้ปัญหาก็ที่ว่าไอ้การมีไอ้ก็เรียกว่าการควบคุมดูแลนะครับหรือว่าทบทวนหรือว่าอะไรนะที่เขาอ้างกันนะตรวจสอบการรองว่ามันจะถูกต้องมันจะดีหรือเปล่าทำให้ผมนึกถึงโครงโลกอันนี้ขึ้นมาโครงนะไอ้ที่ว่ามีคนเลี้ยงเสือนะครับนะเลี้ยงเสือแล้วก็จ่ายค่าอาหารให้ซื้อเนื้อให้เสือวันละบาทมันก็คงจะโดนเปลี่ยนบางไปนะโดนเปลี่ยนบางไปเสือมันก็ไม่ควรจะตีว่าไอ้คนเลี้ยงเนี่ยเวลาไปซื้อเนื้อแล้วมันก็อมเงินไปด้วยส่วนหนึ่งก็เลยตั้งผู้กำกับ
ป็นโครงวิบัติมากกว่านะครับก็ตั้งไปตั้งมาเอ๊ะมันขอก็ตั้งเพิ่มอีกนะฮะตั้งเพิ่มอีกจนกระทั่งครบ4คนเอาไปคนละสลึงคนละ25สตางค์เสือตายนะครับก็มีวุฒิสภามาตั้งนานแล้วแต่งกองตั้งนานแล้วแล้วต่อวันนี้ก็มีอะไรนะครับปปช.องค์กรอิสระอะไรมามากมายไม่ต้องสงสัยนะครับอีกหน่อยผมว่าเสือก็มันจะตายอยู่แล้วนะตอนนี้นะครับประชาชนมันจะตายนะครับเพราะมันมีการกันกองเยอะเลยกำกับกันกองมากๆผมว่ามันน่าเกลียดก็คือถ้าเกิดพูดอย่างนี้นะครับผมก็คงจะพูดว่ามีไปหาสวรรค์วิมานอะไรนะครับโอเคครับแต่ว่าเราอยากมีต้องมีนะอยากมีต้องมีฟังท่านอาจารย์วีรศักดิ์พูดแล้วผมก็ยิ่งตกใจว่ามีผู้สภาไว้ดูแลเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีว่าอะไรยุทธศาสตร์ชาติ20ปีผมถามว่ามันคืออะไรไม่เห็นมีใครตอบผมได้ทุกคนรวมท่านคนที่ร่างเลยมันคืออะไรยุทธศาสตร์ชาติไอ้นู่นก็ทำไม่ได้ไอ้นี่ก็ทำไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็แล้วได้แต่ทำไม่ได้ทำไม่ได้เนี่ยคือพวกอื่นทำไม่ได้นะครับแต่พวกฉันทำได้ดูอย่างนี้ก็วันนี้ผมไม่อยากจะอ้างมากนะครับเพราะเดี๋ยวก็จะหาผมเป็นพวกคณะรบใหญ่ซึ่งความจริงผมเปล่านะครับความจริงผมเปล่านะครับยืนยันนะครับผมไม่ใช่พวกคณะรบใหม่นะครับไม่ใช่นะครับผมจะตายอยู่แล้วผมคงจะไม่มีอะไรใหม่ต่อไปแล้วนะครับมันยินดีมากมันสองมาตรฐานมากเกินไปนะครับเรื่องแบบเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งผิดเอาถึงตายแล้วอีกฝ่ายนึงทำไปมองไม่เห็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้พูดกันจริงๆนะครับกี่ครั้งกี่หนแล้วผมก็เลยมาดูมันก็ชัดจะหนักขึ้นไปทุกทีนะครับผมคิดว่าพวกเราคงต้องแข็งใจแล้วก็พยายามทำตัวเป็นนกวายุพักนะครับก็คือนกวายุพักเนี่ยเขากินลมเป็นพักสาหารวายุพักสาหารนะครับก็กินลมเป็นพักสาหารก็เดี๋ยวมันตายครับขอให้มันแก้ได้เลยก็เห็นแล้วทำนู่นอันเนี้ยนะครับสะกอนแต่ยืนยันในท่านนะครับผมไม่ใช่อนาคตใหม่นะครับก็ขอแค่นี้ก่อนขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะก็ในที่ว่าตอนนี้จริงในใจทุกคนก็ตั้งคำถามแต่ว่าตอนที่อาจารย์โมลิตอบแต่ละมวลเนี่ยที่อาจารย์โมลิบอกว่าอาจารย์ก็รู้คำตอบดีว่าอะไรอาจารย์ก็ไม่บอกหรอกแต่ว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันเกิดดีไหมคะทีมงานเตรียมคือของบ้านไม่ได้นั่งห้องค่ะเราขอเบรกสักห้านาทีค่ะแล้วก็กลับมาต่อค่ะขอบคุณค่ะร่วมสนทนากับเรานะคะหรือนอกจากเวทีเนี่ยก็อาจจะมีผู้ฟังที่รอชมการข้อสรุปทางบ้านก็อาจจะมีส่วนร่วมกับเราด้วยนะคะขออนุญาตเริ่มจากการพิจารณาคุณค่ะครับครับรอบสองนี่โชคกันตรงเป้าเลยครับไม่อ้อมค้อมเลยนะคือเมื่อคืนผมก็ปกติก็ตอนดึกอยู่แล้วก็ตอนจะนอนที่ไหนผมก็จะเปิดไลน์เปิดเฟซบุ๊กอ่านก็ไปเจอข้อความที่ท่านอาจารย์ประโมทนะครับผมรู้จักดีท่านอาจารย์ประโมทท่านโพสต์นี้ครับท่านบอกว่าปรมาจารย์วิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่เคยสั่งสอนคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2560อาทิศาสตร
าจารย์ประเสริฐแย้มกลิ่นฟุกท่านอาจารย์ประเสริฐสอนผมที่นี่นะท่านนี้คณะรัศดรจุฬานะครับศาสตราจารย์ดร.อมรจันทรสมบูรณ์เป็นต้นนี่ท่านอาจารย์อมรนี่ก็ปรมาจารย์นะครับเจ้าของคอนเซ็ปต์รัฐธรรมนูญนิยมนะฮะถ้าท่านอาจารย์อมรนี่ถ้าใครไม่รู้นะท่านยังมีสถานะเป็นพ่อตานะครับพ่อตาคุณอนุทินชาญวีรภูมิน่าจะไปสั่งคุณอนุทินได้ก็พูดก็บอกว่าท่านอาจารย์ประเสริฐก็ดีท่านอาจารย์ต่างสรุปเป็นเสียงเดียวกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เร็วที่สุดตั้งแต่เมืองไทยเคยมีมาจริงๆแล้วผมคิดว่าอาจจะไม่เร็วที่สุดนะจะพูดด้วยความเป็นธรรมนะมันอาจจะมีรัฐธรรมนูญเผด็จการอะไรต่างๆขึ้นเลยแบบนี้นะครับนี่ก็ในบริบทนั้นเข้าใจว่าหมายถึงรัฐธรรมนูญที่น่าจะนำไปสู่การสร้างประชาธิปไตยมันอาจจะเป็นว่าเป็นที่เร็วที่สุดเนี่ยแต่พอพูดได้สมัยผมเป็นประธานสภาพัฒนาการเมืองนะครับผมตั้งสายตาร่างรัฐธรรมนูญก่อนหน้าฉบับนี้นะครับว่ารัฐธรรมนูญผมไม่ตั้งเองนะมีสมาชิกจากทางสภาพัฒนาอีสานท่านตั้งเองท่านบอกเป็นรัฐธรรมนูญฉบับซีเรียสผมก็ถามซีเรียสแปลว่าอะไรเขาก็บอกฉบับซีเรียสหมายถึงฉบับสีถนนชัยแต่ถ้าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะหลังจากได้รัฐธรรมนูญฉบับนู้นนะครับผมว่าฉบับนี้มันกลายเป็นมหาสิ่งเนี่ยเหมือนกันสิ่งถนนชัยเลยนะครับทีนี้ก็จะต้องมาตรงประเด็นความจริงในงานวิชาการหลายงานไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เลยนะครับที่มีการศึกษาเรื่องนี้ทั้งนักวิชาการไทยก็ดีนักวิชาการต่างประเทศก็ดีได้อธิบายนะครับเพราะว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนั้นต้องเป็นปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาในตะวันตกตั้งแต่สมัยโรมันเลยนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ภูมิพูดไว้นะครับคือมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่นักวิชาการอย่างเช่นจูดี้แนทเลอร์ก็ดีนะครับแล้วก็มิลเลียมชูแมนได้บัญญัติขึ้นมาก็คือคำว่าเฟเวอริติซึมก็มีรากศัพท์มาจากคำว่าเฟเวอร์เนี่ยครับก็คือแปลว่าชื่นชอบเป็นการส่วนตัวและความชอบนี้เองที่นำไปสู่การให้ประโยชน์ต่างตอบแทนกันถูกไหมครับไอ้คำว่า favoritism เนี่ยนะครับfavoritism เนี่ยนะครับมันมีประเด็นที่เป็นคู่อธิบายเรื่องนี้อย่างกระจ่างมีสองลักษณะด้วยกันลักษณะที่หนึ่งเขาเรียกว่าการเล่นพรรคเล่นพวกจากวงวานว่านเกลือครับที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า nepotismและลักษณะประการที่สองก็คือการเล่นพรรคเล่นพวกจากเพื่อนฝูงจากเพื่อนฝูงนี่เขาเรียกโทนี่ซึ่งนะคือเดปโอติซึ่งกับโทนี่ซึ่งนี่มันคือสองลักษณะที่รวมกันอยู่ในเฟเวอร์ติซึ่งนี่นะครับแล้วก็ไอสายสองพันนี่ก็คือมันความจริงก็คือระบบอุปถัมภ์นั่นเองไปต้นทายไปต้นไอเรเลชั่นเรเลชั่นชิพนี่นะครับก็คือความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์เนี่ยคือมันไม่ได้เพียงแค่สายเลือดเดียวกันนะเช่นเป็นพ่อเป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติอะไรกันมันอาจจะมีสายสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นเช่นเป็นเพื่อนนักเรียนที่มาจากโรงเรียนเดียวกันเป็นเพื่อนฝูงที่รู้จักกันในหลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูงครับซึ่งหลักสูตรนี้ก็กลายเป็นเวทีแรกเปลี่ยนนามบัตรกันนะครับนะแรกเปลี่ยนนามบัตรกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันรักษามิตรภาพสร้างความสัมพันธ์อันดีส่งเสริมบารมีเวลาเพื่อนฝูงรุ่นเดือดร้อนหรือต้องการใช้อำนาจช่วยปกปักรักษาต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเฟเวอริติซึมทั้งแบบเนโปติซึมแล้วก็โคโรนีซึมเนี่ยเขารวมๆเรียกว่าระบอบญาติมิตรที่ปฏิบัติแบบนี้ผมไม่ได้คิดเองนะมาจากกูเกิลนี่แหละครับระบอบญาติมิตรที่ปฏิบัติซึ่งก็หมายถึงผู้มีอำนาจรัฐผู้ใช้อำนาจรัฐเนี่ยสามารถจะเลือกใช้ดุลพินิจตนเองในการช้อปปิ้งครับช้อปปิ้งอะไรช้อปปิ้งก็คือท่านเลือกพี่น้องลูกผัวใครอะไรใครญาติสนิทพี่สหายคนสนิทคนขับรถแม้กระทั่งหมอฟันนะฮะก็มีหมอฟันก็มีนะมาชิมที่สภาเป็นหมอฟันคนเดียวที่รักษาผมผมรู้จักไงนะบางคนเป็นเพื่อนผมสมัยเรียนโรงเรียนขาสั้นนะครับก็เป็นคุณหมอนะครับก็เ
าะเช่นตระกูลการเมืองนะครับ political family หรือ political dynasty ใช่ไหมก็คือสืบทอดอำนาจทางการเมืองจากรุ่นหนึ่งมาสู่อีกรุ่นหนึ่งถูกไหมครับพ่อเป็นสสลูกก็เลยเป็นสสไปด้วยนะครับก็พอหมดยุครุ่นพ่อก็มาเป็นรุ่นลูกนะครับอันนี้เป็นการสืบทอดกันมาแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยนะครับในประเทศที่ล้าสมัยเช่นในแถบลาตินอเมริกาแอฟริกาต่างๆก็มีกันเยอะทีเดียวครับนอกจากตระกูลการเมืองแล้วนะครับลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือสภาครอบครัวหรือสภาญาติพี่น้องก็คือแทนที่จะเลือกคนดีมีคุณธรรมเข้ามานั่งในสภาโซเวียตนี่นะครับแต่ตัวแทนเหล่านี้ก็มักจะใช้บริการลูกเมียที่อยู่นอกญาติมิตรตัวเองบางทีแต่งตั้งหน้าห้องที่ปรึกษาแล้วมันเดินหลงนะครับเราจะเห็นนะครับวันนี้มาเล่าตำแหน่งเอาลูกมาเป็นเลขาเลขาธิการหน้าห้องก็มีนะครับสมัยผมเป็นประธานสภาพนักการเมืองก็ปรากฏข่าวว่าสภาที่ดีมันใหญ่ชั้นชุดเนี้ยครับตั้งลูกเมียญาติพี่น้องของตัวเองมาเป็นผู้ช่วยเป็นอะไรต่างเราก็ทำหนังสือไปเลยนะครับทำหนังสือไปเลยว่าไม่ควรกระทำแบบนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าในหน้าด้านหน้าคนอยู่ผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะที่สองก็คือสภาครอบครัวสภาญาติพี่น้องประเภทที่สามที่มักจะพบเห็นแล้วก็เอื้ออำนวยกันระหว่างผู้มีอำนาจรัฐนะครับอันนี้ก็เรียกให้โอกาสกับเพื่อนฝูงครับสมัยนุ่งขาสั้นบางทีรั้วโรงเรียนเดียวกันเรียนในร้อยโรงเรียนจะพอรอรุ่นเดียวกันโรงเรียนทหารรุ่นเดียวกันเรียกว่ามาแบ่งปันความสุขจากโครงการต่างๆของรัฐที่ตนเองสามารถจะใช้เป็นมินิต้านะครับก็เป็นการเอื้ออาทรแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับแต่ว่าเป็นถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ได้ใช้เงินส่วนตัวนะไม่ได้ใช้ทรัพย์สินส่วนตัวแต่ใช้ทรัพย์สินของประชาชนนะครับใช้ทรัพย์สินของหลวงของรัฐเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไว้นะครับกฎหมายจะช่วยข้อที่ผมเสนอไว้มันไม่ผ่านทันทีนะมันไม่ต้องพูดถึงเลยครับว่าการเมืองที่ผ่านมามันจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้พอเราเห็นภาพแบบนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์ต่อไปเนี่ยครับผมคิดว่าสำคัญมากทีเดียวเราต้องมาดูครับว่าสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันมันมีอะไรบ้างเอาหน้าที่ที่สำคัญก่อนนะครับด้านที่ดีบัญญัติอันนี้ก็ไม่ต้องพูดกันมากนะครับการกันกรองร่างพระราชบัญญัติธรรมดาร่างพระราชบัญญัติการเงินร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วรวมถึงอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับอะไรที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนี้คือด้านที่ดีบัญญัติวุฒิสภาชุดนี้มีอำนาจมากนะครับประการที่สองด้านการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินนะครับเรื่องนโยบายเรื่องการตั้งคณะกรรมการที่การตั้งกระทู้ถามเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาโดยไม่มีการลงมติก็มีอำนาจในการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินด้วยนะครับประการที่สามด้านการให้ความเห็นชอบต่างๆตามมาตรา155ฉบับนี้นะครับอันนี้คงไปดูเองไม่ผมจะไม่พูดประเด็นนี้มากแต่ร่างด้านที่สี่สำคัญมากเลยครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะครับตามที่ท่านผู้ชมที่มันใหญ่ไปเนี่ยตำแหน่งสำคัญในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญต้องผ่านการแนะนำของวุฒิสภาไม่ว่าจะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา204กรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา222ผู้ตรวจการแผ่นดินมาตรา228ปปช.มาตรา232คตง.มาตรา238ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมาตรา241คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาตรา246บุคคลเหล่านี้ต้องมาจากคำแนะนำของวุฒิสภาถ้าวุฒิสภาเป็นวุฒิสภาของญาติโพธิกาคนเงาหลังกองผลจะเป็นประการใดน่ากลัวมากมันจะกลายเป็นการเอาสมัครพรรคพวกมาดำรงตำแหน่งต่างๆเหล่านี้และในที่สุดจริงๆแล้วเราเห็นอยู่แล้วปรากฏการณ์ท่านเห็นใช่ไหมเรื่องนาฬิกาเป็นไงครับเรื่องการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นไงคดีเลือกตั้งเรื่องของสูตรบัญชีรายชื่อนี่นะแทนที่จะคิดซะก่อนกลับมาคิดทีหลังคดีฟ้องร้องแทนเรื่องการเลือกตั้งของกกต.ก็ดีนะครับเรื่องของการใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับการจัดซื้ออาวุธของกองทัพนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับเรื่องของการจัดการเลือกตั้งสว.ชุดนี้นะที่ว่าได้ใช้
้เงิน 1,200 ล้านมีสื่อมวลชนถามผมว่าเขาใช้อย่างนั้นคงไปใช้ในเรื่องของการสรรหาตามอำเภอจังหวัดต่างๆที่มานะแต่ว่ากกต.ก็ดีคกง.ก็ดีก็ควรจะชี้แจงออกมาเสียให้คนเนี่ยได้ทราบข้อเท็จจริงเสียอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆครับว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับและที่สำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือศาลรัฐธรรมนูญนะศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่จะมีหน้าที่วินิจฉัยและทำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ผูกพันกับองค์กรถ้าวินิจฉัยมาไปเล่นพรรคเล่นพวกนี่นะครับหรือว่าไม่ถูกต้องไปลำเอียงอันตรายอย่างยิ่งนะครับต่อการพัฒนาระบบประชาธิปไตยนะครับเอาถามว่าประการที่สี่สำคัญแล้วเนี่ยแล้วที่เราพยายามจะตอบโจทย์ทั้งหมดเลยทำไมเขาต้องตั้งญาติโกติกาคนต้องรอฟ้องมาเนี่ยมันตอบโจทย์ตรงมาตรา272ครับมาตรา272คืออะไรครับก็คือให้อำนาจวุฒิสภาร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั่นเองไอ้นี่คือจุดสำคัญพูดง่ายๆ250คนท่านคอยดูวันที่เขาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะว่าต้องเปิดเผยใช่ไหมผมจะดูหน้าคนที่โหวตไม่รับจริงผมว่าผมจะยกย่องเลยนะถ้าเสนอชื่อคนเอกคนหนึ่งขึ้นมาแล้วท่านไม่รับเนี่ยผมจะเอาละครับผมขอแสดงความนับถือในใจก่อนแล้วกันก่อนถ้าเจอท่านผมก็จะขอแสดงความนับถือโดยตรงอีกทีนึงแต่ผมคิดว่า250คนไม่มีใครไม่กล้าโหวตแต่ถ้าโหวตรับพลเอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสว.ตามมาตรา114มันต้องมีการตีความกันแล้วครับว่าเขาบอกว่าสว.ย่อมเป็นผู้แทนประชาชนชาวไทยนะครับสว.ไม่อยู่ในความผูกมัดถึงอำนาจเป้าหมายหรือความครอบงำใดๆสว.ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสว.ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวมและสุดท้ายครับสว.ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์มันจะขัดกันไหมคนที่ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งคนที่เลือกกันกรองตัวเองขึ้นมาแล้วตัวเองก็ไปโหวตให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าไปที่ศาลรัฐธรรมนูญซะก่อนอาจจะบอกว่าอาจจะไม่ขัดกันผมไม่รู้ก็ได้ผมไม่รู้นะแต่ผมให้ท่านหลายในฐานะประชาชนนะครับว่าท่านลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับเพราะอำนาจหน้าที่ต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเราไปมองอย่าไปมองแค่การกรองกฎหมายหรือเขาก็ตั้งกระทู้ถามหรือเขาก็อยู่ในกรรมธิการนะสิ่งที่น่ากลัวก็คือมันจะเป็นเครือข่ายโยงใหญ่ที่ท่านจะเห็นชัดเจนว่าถ้ามีการคุมศาลรัฐธรรมนูญได้ปปช.ได้กกต.ได้คกง.ได้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้คณะกรรมการสิทธิ์ได้ผมไม่รู้ว่าผมจะไปหวังพึ่งใครนะแต่ยังโชคดีหน่อยนะครับที่เรายังมีศาลยุติธรรมที่ผมยังคิดว่ายังพอไว้ใจได้ศาลปกครองศาลยุติธรรมนะครับและสิ่งที่ผมยังคิดว่ายังรู้สึกสบายใจอยู่อีกประการท่านคงจะเห็นนะครับในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระปฐมมหาชนกาลพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสื่อสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปผมสบายใจนะครับผมยังคิดว่าเรายังมีที่พึ่งที่หวังอยู่นะครับผมคิดว่าบ้านเมืองเรานะครับที่มันตกระกำลำบากต่างๆในที่สุดแล้วเนี่ยผมคิดว่าต้องอาศัยพระบารมีเรามีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับผมยังมีความเชื่อมั่นนะครับว่าในเขาเรียกว่าเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับเรื่องที่ไม่เป็นธรรมนะครับเรื่องที่เป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขต่อไปนะครับยังสามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปสว.ย่อมาจากอะไรครับผมขออนุญาตใช้คำว่าสภาวงศาธนายาตนะครับ
จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังครับพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนต้องช่วยกันนะครับอะไรที่มันถูกต้องตรงไปตรงมาต้องแก้ไขเราต้องมาว่าความจริงกันเราต้องช่วยกันแก้ไขหากเรากลายเป็นว่าถ้าพูดแบบนี้เป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลกลายเป็นพวกอะไรนะถ้าใจบริสุทธิ์พวกทักษิณก็ทำนี่นะครับผมว่าอันนี้เป็นความคิดไม่ถูกต้องนะครับถ้าใจบริสุทธิ์ท่านบอกท่านไม่ใช่อนาคตใหม่นะครับแต่ผมสู่อนาคตสู่อนาคตก็คือผมเป็นบรรณาธิการนิตยสารสู่อนาคตครับตั้งแต่ปี2524เป็นต้นมาเลยแต่ว่ามันยุติไปแล้วไม่แน่นะแต่มาตั้งภาพใหม่นะครับสู่อนาคตใครจะไปรู้ค่ะขอบคุณท่านท่านว่าที่หัวหน้าสุขอนาคตค่ะเดี๋ยวคิดว่าอาจารย์ธีรพัฒน์ตั้งข้อสังเกตในเรื่องสำคัญของความชอบธรรมของการเมืองภายใต้ระบบรัฐสภาค่ะซึ่งนอกจากประเด็นที่อาจารย์ตั้งไว้เนี่ยผมว่าประเด็นที่อาจารย์พูดชัดก็คือว่าดูเหมือนเราต้องช่วยกันแก้ปัญหานี้ไปด้วยกันนั่นคือด้านหนึ่งเนี่ยเราก็หวังในพระบารมีที่ช่วยปกปักรักษาแต่ด้านหนึ่งมันก็คงหนีไม่พ้นที่พวกเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาด้วยกันคิดว่าเวทีวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเรากำลังตั้งคำถามและอยากช่วยกันแก้ปัญหานี้อยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์มีอะไรอาจารย์มีคำถามมีคาดบอกหรือมีคำตอบของตรงนี้ไหมคะอาจารย์เชิญค่ะมีประเด็นสั้นๆสองประเด็นครับแล้วก็จริงๆไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะว่าจริงๆอยากฟังท่านอาจารย์โควิดบอกอยู่ว่าเรารู้ว่าอะไรเนี่ยคืออะไรอยากรู้จริงๆนะอาจารย์ผมรอบฟังท่านอาจารย์ธีรพัฒน์บอกว่าจะตั้งพรรคผมก็แอบเซลล์อาจารย์ผมว่าตั้งพรรคได้แต่ตอนนี้สีประจำพรรคเนี่ยเริ่มหายากใช้ในหมดทุกสีแล้วนะอาจารย์ครับตอนนี้ผมก็เลยนึกถึงนะถ้าอาจารย์ใช้สีขาวประจำพรรคอีกแบบเราใส่เสื้อสีขาวนี่จะกลายเป็นสมาชิกพรรคของอาจารย์เพราะว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าเจอการเปลี่ยนแปลงคือใส่เสื้อสีอะไรยังต้องคิดเยอะๆเพราะว่าพอใส่เสื้อสีอะไรไปปุ๊บถูกทักทันทีว่าเป็นคนทักนั้นทำดีใช่ไหมก็มีประเด็นเหมือนกันแต่จริงๆกิมมิคของมันก็คือถ้าอาจารย์ใช้สีขาวนะทุกคนเป็นสมาชิกพรรคด้วยอัตโนมัติก็ดีเหมือนกันอาจารย์ครับผมมีประเด็นสั้นๆสองประการเกี่ยวก็คือว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นสวมันทำให้เกิดคำถามตัวใหญ่ๆในทางรัฐศาสตร์ประเด็นหนึ่งก็คือว่าเราพูดถึงรัฐเราพูดถึงรัฐในฐานะของเขาเรียกว่าผู้ปกครองการเลี้ยงสันติแล้วเราก็เดินไปถึงจุดที่ว่ามีผู้ปกครองเนี่ยเราต้องไม่ค่อยไว้ใจว่าผู้ปกครองเหล่านั้นเนี่ยจะใช้อำนาจไปอย่างถูกต้องเหมาะสมชอบธรรมเราก็เลยสร้างระบบต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะคอยไปตรวจสอบการเรียนหรือว่าผู้ปกครองเหล่านั้นรัฐธรรมนูญปี40ระวางรากฐานระวางผมคิดว่าเราไม่มีองค์กรอิสระแยกๆกันเป็นหมดเลยที่ท่านอาจารย์เคยรับเคยนำเรียนมาสักครู่นะครับฉะนั้นโจทย์ตรงนี้มันอยู่ที่เรามีการเรียนใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าผู้การคือการเรียนเรามีผู้ปกครองแล้วใครมาทำหน้าที่ดูผู้ปกครองซึ่งรัฐธรรมนูญระวางระบบไม่เต็มไปหมดเลยยุ่งยากเต็มไปหมดสวเป็นหนึ่งในองค์กรเหล่านั้นแต่ผมว่าบางทีนะเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกันในเรื่องของการออกแบบระบบของรัฐว่าตกลงสิ่งที่เราให้น้ำหนักหรือว่าฝากความหวังว่าเราจะมีองค์กรที่มาคอยถ่วงดุลตรวจสอบนักอิสระต่างๆนะแต่วันนี้ข้อได้จริงเนี่ยค่อนข้างปรากฏชัดมากก็คือว่าอำนาจของการเลี้ยงหรือว่าผู้ปกครองนั่นแหละมันก็แพ้ไปถึงการเลี้ยงที่คนที่มาดูแลผู้ปกครองทีมันกลายเป็นว่าอำนาจของรัฐมันก็สยายคลุมในองค์กรต่างๆแทบจะทั้งระบบเพราะนั้นเพราะว่าได้นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันทำให้เกิดคำถามที่เราต้องช่วยคิดเยอะในอนาคตนะครับว่าการดูแลหรือว่าการให้อำนาจกับองค์กรต่างๆตรงนี้เนี่ยควรจะไปไกลถึงขนาดไหนอันนี้ประเด็นหนึ่งที่ทิ้งเป็นโจทย์ไว้นะครับไม่มีทางออกนะครับประเด็นที่สองผมว่าพวกเราต้องตระหนักกันมากขึ้นแล้วแหละจากเคสนี้จริงๆมันเป็นมารยาต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงเคสของการแต่งงานในด้านสวในรอบนี้มันพิสูจน์ตัวมันเองละมันเป็นหลักฐานในตัวมันเองแล้วหรอกว่าฝ่ายรัฐเริ่มมีมุมมองหรือว่าทัศนคติว่าเขาอยากทำอะไรก็ทำได้ผมว่าเ
ว่านี่น่ากลัวนะไปสู่จุดที่ผมเข้าใจว่าใกล้กับคำว่า absolutism เริ่มใช้อำนาจแบบเกือบจะเป็นเสร็จเป็นทางแต่ภายใต้ชื่อคล้ายๆภายใต้ชื่อประชาธิปไตยไหมอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากการที่แต่งตั้งในรัฐแบบนี้ออกมาเนี่ยมันสะท้อนถึงข้อที่จริงเลยว่าเขาใครก็ตามนี่แหละตัวเฮียใครก็ตามเขาอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าทำอะไรก็ได้ไม่มีใครหยุดได้มึงไงพูดมากนักก็หาอะไรมาปิดปากซะอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นถ้าเรายังปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปจบที่น่าคิดมากๆก็คือหลังจากนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับน่ากลัวไหมประเทศไทยไม่ใช่ของตัวเฮียอย่างเดียวนะอย่าลืมครับฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วก็คงต้องตื่นตัวหรือว่าช่วยกันดูใกล้ชิดมากขึ้นคือว่าอย่าให้พวกเฮียที่ว่าทำอะไรได้ตามเพื่อนชายต่อไปนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับนะขอบคุณค่ะอาจารย์เลสันเพื่อนที่จะปลอดภัยอยู่นะคะยังพูดได้อยู่นะคะแบบผู้ชนคนที่เป็นหัวหน้าบ้านนะคะคือตอนนี้เนี่ยดูเหมือนโจทย์มันจะเริ่มมาที่เราละว่าเราจะเชื่อมสวมากับประชาชนได้ยังไงหรือประชาชนจะช่วยกันทำให้กลไกสวเนี่ยมันไม่อีกเดียวเลยนะที่ว่าโจทย์มันเริ่มมาถึงมาพวกเราทุกคนแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะได้คำตอบไหมคะอาจารย์ตกลงคำตอบคำนั้นที่อาจารย์ค้างไว้คืออะไรจะขยายไว้ไหมหรือยังไงมีเวลาให้อาจารย์ที่สิบนาทีอาจารย์ขอบคุณค่ะครับมีความรู้สึกตรงกันจังเลยนะทุกคนมันจะคาดคั้นเอาคำตอบไปผมเรื่อยผมก็ตอบไปข้อปัญหาเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเบรกก็มีคนหลายคนถามที่ผมพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าผมไม่ใช่อนาคตใหม่นะครับขอความกรุณาอย่าคิดอะไรที่มันลึกซึ้งมากนะเพราะว่าผม71แล้วครับผมไม่มีอนาคตแล้วผมแก่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับไอ้ที่พูดอะไรนั่นนะครับก็แน่นอนนะครับท่านอาจารย์ธีรพัฒน์ท่านก็ยังสู่อนาคตได้นะครับแต่ผมมันหมดแล้วล่ะก็ตอนนี้หลานนะครับตอนนี้หลานอยู่ที่บ้านส่วนใหญ่ก็แม่สองเป็นบ้านนะครับก็ถ้าวันนี้ผมเพื่อที่จะเข้าสู่คำตอบนะครับในฐานะที่ผมขออ้างตัวแอบอ้างนะครับ71นี่มันพอจะอ้างได้นะว่าผมเป็นรัตตัญญูก็คือผู้รู้ราตรีนานก็คือผมว่าผมแก่ใครแก่ที่สุดในที่นี้นะนะครับรู้สึกไม่ค่อยภาคภูมิใจเท่าไหร่นะครับก็คือก็คงจะต้องแอบอ้างเรื่องที่ทราบมานะครับว่าที่เราพูดกันตั้งแต่ตอนต้นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2492เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นต้นแบบอยู่เยอะแยะเลยนะครับเริ่มแรกก็มีสสรนะครับมีสสรนะครับ2492แล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญที่มันแปลกนะครับเป็นต้นแบบของวุฒิสภานะครับแล้วผมก็ได้ศึกษาย้อนไปย้อนมาคนละพวกสสรเนี่ยเขาไปเอาต้นแบบมาจากรัฐธรรมนูญเมจิแล้วรัฐธรรมนูญเมจิเอาต้นแบบมาจากไหนครับเอามาจากรัฐธรรมนูญเยอรมันสมัยบิสมาร์กนะครับตำรวจไม่ชัดเลยนะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศนั้นเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเมื่อสมบูรณาญาสิทธิราชและทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับประเทศชาติพระราชทานเองนะครับพระราชทานเองก็มีลักษณะที่ชัดแจ้งก็คือว่าจะทรงรักษาพระราชอำนาจทางด้านการทหารและทางด้านวุฒิสภาไว้ถ้าเผื่อท่านอ่านจริงๆนะครับดูได้เลยนะครับว่าในรัฐธรรมนูญปี2492เนี่ยนอกจากที่เป็นที่เราเห็นอยู่ทั่วไปคือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพไทยและนะครับมีฉบับเดียวนะครับเราเขียนอยู่ชัดแจ้งในฉบับเดียวและเป็นผู้บังคับบัญชา
ุกหมู่เหล่ามีท่านรู้ฉบับไหนเขียนอะไรฉบับเดียวแล้วก็การแต่งตั้งวุฒิสภาโดยพระมหากษัตริย์โดยตรงครับอันนี้เป็นลักษณะของรัฐธรรมนูญเบติและรัฐธรรมนูญของเยอรมันสมัยบิสมาร์กแน่นอนชัดแจ้งแล้วก็ร่างตอนนั้นหนึ่งนะครับฝ่ายทหารเขาหลุดออกจากอำนาจนะครับหัวหน้าใหญ่ยังไม่ทราบก็คือท่านจอมปอไปอยู่ตรงกลางพอท่านตระหนักก็เลยเกิดการยึดอำนาจตัวเองในปี2494ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรุ่นเก้ารัชกาลที่เก้ากำลังทรงเรือพระที่นั่งมาจากสิงคโปร์ยึดแต่วันนั้นเลยแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญปี92ออกทันทีอันนี้นะครับถ้าผมแอบอ้างในความเป็นรัฐบาลอยู่นะครับว่าผมยังไม่เคยเห็นใครพูดถึงนะครับความจริงนะครับถ้าโดยทั่วไปแล้วถ้ายิ่งไปอ่านรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ประกาศใช้ที่รัชกาลที่7ให้ฝรั่งมาช่วยล้างนะครับมีลักษณะใกล้ๆกันมีลักษณะใกล้ๆกันก็คือมอบความไว้วางใจให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทั้งด้านการทหารและทั้งด้านการแต่งตั้งสมาชิกมันมากลายทันนะครับมากลายทันในสมัยจอมพลเมื่อก็เลยผู้ประเด็จการที่แท้จริงผู้มีอำนาจที่แท้จริงก็คือทหารใช่ไหมครับแล้วอันนี้นะครับด้วยความชื่นชมและยกย่องพระบารมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าอย่างแน่นอนนะครับก็มีความพยายามที่จะทูลถวายพระราชอำนาจกลับคืนนะครับแต่ท่านปฏิเสธท่านปฏิเสธท่านต้องการประชาธิปไตยอย่างชัดแจ้งนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคำตอบคือว่ามีไปทำไมมากมายนักหนาประมวลกฎหมายอาญาพอแล้วนะครับไม่มีอนาคตเลยครับขอบคุณครับขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะก็อาจารย์เป็นคนที่อาจารย์อย่างที่อาจารย์ประกาศตัวว่าอาจารย์เป็นผู้รัตนูใช่ไหมคะใช้คำถูกไหมคะพยายามจะรัตนูเป็นผู้รู้ราตรีใช่ไหมแต่ว่าผู้ราตรีอะไรประมาณนี้คืออาจารย์จะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาพูดให้เราฟังซึ่งคิดว่าอาจารย์ไม่ตอบเราตรงๆแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันมีความหมายอยู่ในตัวตลอดอาจารย์น่าจะตอบให้เราตีความพอสมควรใช่ไหมคะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าจะอ่านจากปีนป่าแต่ว่าก็คือตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่องว่างของพวกเราสำหรับผู้คนที่อยู่ในเวทีนี้คือก่อนจะช่วงสุดท้ายของเวทีพวกเรามีคำถามมีความคิดเห็นอยากแลกเปลี่ยนอะไรกับผู้เชี่ยวชาญอยากแลกเปลี่ยนกับผู้ชมทางบ้านนะคะตอนนี้ขออนุญาตให้เวทีกับคนในเวทีตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาคอมเมนต์ที่ปรากฏในช่องทางข้อสดนะคะมีคำถามอะไรไหมคะถ้ายังไม่มีใครเลยขอเชิญอาจารย์ท่าเลยนะคะอาจารย์จะพูดไปแล้วอาจารย์ไม่มีประเด็นเติมเลยหรอคะวันนี้คิดว่าตอนนี้ประเด็นที่เรายังค้างกันอยู่นะคะจากบนดูจากใครก็บนเวทีเนี่ยคือเหลือเงินแล้วก็ตอบมันไปสองคำถามละ
คือเอาเข้าจริงแล้วคำถามสำคัญคือว่าสวต้องรับผิดชอบต่อใครสสเนี่ยชัดใช่ไหมสสก็รับผิดชอบต่อประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วสวเนื่องจากชุดนี้เขาเป็นสวแต่งตั้งแล้วเขาจะรับผิดชอบต่อใครแต่เอ๊ะแม้ว่าเขาจะไม่ได้มาจากพวกเราเนี่ยแต่เขาก็โอ้โหตั้ง5,000 กว่าล้านในช่วง5 ปีเนี่ยภาษีของเราทั้งไหมคะเขาก็ต้องรับผิดชอบต่อเราไหมแล้วเราจะให้เขารับผิดชอบต่อเราได้มากขึ้นอย่างไรคือว่านี่คือโจทย์ที่เราต้องช่วยกันคิดต่อนะคือรัฐศาสตร์อาจจะให้คำตอบทุกท่านไม่ได้เพราะท่านอาจจะมีคำตอบดีๆอยู่พร้อมจะแลกเปลี่ยนกับเราเชิญนะคะระหว่างนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะคะที่มีคำถามมาดีไหมคะถ้ามีจะเชิญได้มากเลยค่ะเชิญได้หน้าเลยค่ะเพราะว่าเราใช้ไมโครโฟนแล้วก็เราถ่ายทอดสดนะคะรบกวนเลยค่ะมาฝั่งนี้เลยค่ะเพราะว่าไมค์ที่เราไว้อยู่ฝั่งนี้ครับผมชื่อชาลีนะครับเป็นบุคคลภายนอกมาร่วมฟังสัมมนานะครับอยากจะถามอาจารย์ปุ้ยในฐานะที่เป็นวัตัญญูผู้รู้ราตรีงามนะครับความจริงแล้วผมคิดว่าเรื่องสวนะครับมันเป็นเหมือนฟอสเฟตเดิมๆที่เราเจอมาซ้ำซากตั้งแต่ยุคตะวันออกยุครัฐมนตรีใต้ฝุ่นอะไรพวกนี้ครับที่เขาตั้งสวเข้ามาในสภาโดยที่เป็นคนเผ่าโดยที่ใช้อำนาจทางการศึกษาในการแต่งตั้งแต่สุดท้ายแล้วผู้ที่เสนอชื่อคือนายกรัฐมนตรีมันดูมีความซ้ำซากมาเนื่องนานทีนี้เรากลับมาดูย้อนมองเห็นว่าเราก็อยากจะไปสู่ประชาธิปไตยในวันที่ดีขึ้นออกจากระบบราชการแต่เราไม่ยอมพบแต่ว่ายังมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่ก็คือเขาคัดค้านในสิ่งที่เราจะไปสู่ประชาธิปไตยเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันคือการมีสวโดยที่เลือกนายกรัฐมนตรีได้ซึ่งมันมีความซ้ำๆเหมือนเล่นหนังม้วนเก่าแต่เปลี่ยนตัวแสดงเปลี่ยนบทละครแค่นั้นผมเลยจะถามว่าทำไมคนกลุ่มนี้ยังไม่รับรู้บทเรียนที่เราพวกเราพวกเขาได้เจอกันมาในรอบ 40-50 ปีที่ผ่านมาแล้วเรามีปัญหาเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงให้มันแบบไม่เป็นวงจรอุบัติต่อไปในอนาคตได้ครับผมครับค่ะขอบคุณค่ะมีความเห็นอื่นไหมคะหรือมีคำถามอื่นไหมคะไม่งั้นจะขออนุญาตคำถามจากทางบ้านนะคะแล้วก็อาจจะย้อนกลับมาที่ให้ท่านไม่ได้ก่อนรู้กันต่อนะคะคือจริงๆคำถามจากทางบ้านก็ใกล้เคียงกับคำถามของผู้ฝากเมื่อครู่นะคะคือขออนุญาตนะคะคือมีโจทย์ใหญ่ๆ2 โจทย์นะคะคือโจทย์แรกเนี่ยพูดถึงเรื่องบทบาทของสว.ที่ควรจะเป็นนะคะคือมีคำถามมาในเชิงประวัติศาสตร์นะคะอาจารย์ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีสวที่เคยมีการใช้สิทธิ์มีโต้หรือมีคอในการทำไทยหรือเปล่าอย่างนี้อย่างไรก็รบกวนท่านระดับดิวสองท่านนะคะท่านอาจารย์ธีรพันธ์แล้วก็อาจารย์โควิดนะคะกับอีกข้อหนึ่งนะคะคำถามก็จะมาในทุนน้องว่าคือดูเหมือนเราก็เห็นปัญหาของรัฐมนตรีฉบับนี้ร่วมกันเขาก็ถามว่าจะมีคำถามเหมือนท่านมาพูดนะคะคือจะมีวิธีไหนในการยกเลิกรัฐมนตรีฉบับนี้และเอา40มาใช้หรือเพิ่มให้ดีกว่าคุณไม่ได้ขนาดไหนนะคะคือว่ารู้สึกอันนี้ยากเนาะแต่ว่าอาจารย์ก็จะตอบไปนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือบทบาทสว.อยู่เหมือนกันคือถามว่าแล้วหลังจากการเลือกนายกแล้วเนี่ยคาดว่าสว.จะมาก้าวกระโดดการทำงานของสภาล่างในเรื่องใดได้อีกบ้างเอาพอทุ่มทุ่มแค่นี้ก่อนนะคะอาจารย์เดี๋ยวถ้าท่านในโมมีท่านใดอยากแลกเปลี่ยนเชิญเลยนะคะใครสอนดีคะนี่ไปต่อสามท่านท่านประธานยูเหรอคะโอเคค่ะอาจารย์อันนี้เขาวันที่ไอ้ศัพท์คำว่ารัตนยูเนี่ยนะครับผมพูดเพื่อรักษาน้ำใจตัวเองนะครับพูดง่ายๆคือคนแก่แหละนะครับแล้วก็แก่มากด้วยแล้วก็ผมก็ขอคัดค้านนะครับถ้า
านอาจารย์ธีรพัฒน์ยังไม่ใช่รัตตัญญูนะครับยังไม่ใช่นะครับรัตตัญญูต้องเกิดสิทธิ์ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่นะครับก็คือท่านเรียนสุวรรณาโคตได้นะครับแต่ผมมันไม่มีแล้วครับนี่ผมเน้นๆอะไรทั้งหลายนะครับต้องการคำตอบตรงๆผมบอกตรงๆกันนะครับว่าเราเป็นพระเดียวเราไม่ใช่พระรวมเพราะฉะนั้นมีทำไมพูดในตัวไม่ต้องมีนะครับโอเคชัดนะครับจะได้หมดเรื่องหมดราวเองถ้าอาจารย์ไม่เชิงบทบาทของสวบ้านเราคือมีการแบบประวัติศาสตร์เราคือมีการไปพัดก็คือการรอกฎหมายจนหมดไปต้องให้ทางอาจารย์มีบทบาทรองนี้มากรอนให้อาจารย์อาจารย์เรียนรัฐจะช่วยได้จำไม่ได้ด้วยจำไม่ได้หรือถ้าจะมีมันอาจจะน้อยมากเมื่อสักครู่เนี่ยคำถามที่สามเนี่ยผมจะตอบไปพร้อมกันด้วยก็คือว่าสว.จะก้าวก่ายการทำงานของส.ส.อย่างไรนะครับก็พูดง่ายๆนะครับพอไปตรงมาเลยถ้าสว.ส.ส.พวกเดียวกันเนี่ยเขาไม่ก้าวก่ายครับเขาเสริมเห็นไหมครับเสริมกันความจริงถ้าจะให้ดีเนี่ยผมบอกให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านควรจะเสียสละไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะท่านเป็นคนเสนอแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาท่านสภาไปแล้วนะปล่อยให้คนอื่นก็พรรคอื่นก็เป็นรัฐบาลดีไหมนะครับแล้วสวก็ทำหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบในระบบมันก็จะเกิดความสมดุลแต่ถ้าท่านยังมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐบาลภายใต้พรรคอะไรนั่นพลังประชารัฐเองครับเขาไม่ตรวจสอบแล้วก็เสริมมันจะกลายทำให้ระบบมันบิดเบี้ยวแทนที่จะตรวจสอบเขาก็ไม่ตรวจสอบทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องเขาก็เสริมกันไปช่วยกันไปแล้วท่านจะปล่อยให้ประเทศชาติเป็นอย่างนี้หรือครับเพราะฉะนั้นผมคิดเลยว่าถ้าจะให้ดีนะครับในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันยังไม่ได้แก้ไขอะไรต่างๆมันไม่ปล่อยให้พรรคอื่นเข้าตั้งรัฐบาลใช่ไหมเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยกลายเป็นประมาทการว่าตัวท่านเนี่ยคือปัญหานะนอกจากจะเป็นปัญหาแล้วยังไม่พยายามจะแก้ปัญหาท่านก็คือส่วนหนึ่งของปัญหาคำพูดที่ผมไม่ได้พูดกับท่านคนเดียวนะผมเคยพูดกับท่านรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรก่อนตอนที่ท่านยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะตอนไปปลายรัฐบาลคุณยิ่งรักผมก็เสนอให้คุณยิ่งรักลาออกซะเพราะก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันจะทำรัฐประหารเนี่ยท่านจะไปขวางอยู่ได้ถ้าท่านขวางมันก็เกิดเนี่ยนี่พูดกันตรงไปตรงมาเลยเพราะเราย้อนกลับมาถึงสมัยนี้นะครับคุณประยุทธ์เองก็คือตัวปัญหาแต่ท่านคงไม่รู้ว่าท่านคือปัญหาต่อให้ประชาชนทั้งประเทศตะโกนนะท่านก็บอกท่านไม่ใช่ตัวปัญหามันก็ได้ใช้คุณยิ่งนะก็ไม่เป็นไรนะท่านอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็เชิญเป็นนะครับแต่ผมเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมันมีนะในที่สุดมันจะกลับมาเล่นท่านนะส่วนการที่จะให้มีวุฒิสภาหรือไม่ผมยังมองเป็นสองประเด็นนะครับคือตราบใดที่สภาผู้แทนราษฎรเองอย่าลืมนะฮะสภาผู้แทนราษฎรมันก็ไม่ใช่สภาที่มีคุณภาพนะบางครั้งมันก็เป็นสภาของพวกคณะที่ประทายก็ต้องยอมรับว่าปัญหาเดิมมันมีอยู่ผมอาจจะยังคิดแตกต่างกับท่านอาจารย์โควิดนิดนึงท่านบอกไม่ควรจะมีแล้วผมยังคิดว่ามันมีก็ยังได้อยู่นะครับเป็นแต่เพียงมันจะต้องดีไซน์หรือว่าจะต้องวางระบบของวุฒิสภาให้เหมาะสมถูกต้องไม่ใช่ลักษณะแบบนี้นะครับถ้ายังคิดว่าสภาผู้แทนราษฎรมันอาจจะยังทำอะไรที่พูดง่ายๆคือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนะเพื่อพวกที่ใช้เงินใช้ทองเข้ามานะมาถอนทุนคืนมาออกกฎหมายเพื่อ
ประโยชน์พวกพ้องของตัวเองมันก็อาจจะยังมีอยู่นะผมเกรงตรงนั้นผมยังเกรงอยู่มันยังไม่พัฒนาไปถึงจุดที่มันจะเป็นสภาที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงช่วงระยะเปลี่ยนผ่านตรงนี้จะยังมีวุฒิสภาก็ยังมีได้แต่ควรจะต้องไม่ใช่สภาลงสาธารณะอย่างที่เห็นอยู่ปัจจุบันมันควรที่จะเป็นสภาที่ประกอบไปด้วยผู้สูงอายุที่จริงๆนะครับมีความหลากหลายในต่างแล้วก็อาจจะเห็นด้วยกับท่านโควิดนะคือว่าทำไมไม่มอบถวายคืนพระราชอำนาจให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งซะเองเรายังเชื่อมั่นมากกว่าเพราะที่ผ่านมาผมเข้าใจว่า87ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับย้อนกลับไปถึงคำหนังสือสลากราชสมบัติของรัชกาลที่7ยังสะท้อนความเป็นจริงในปัจจุบันนะครับที่บอกว่าข้าพเจ้าเต็มใจจะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมลดอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาชนมันยังสะท้อนความเป็นจริงอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราฝากไปถึงท่านอะไรนะคสช.ซึ่งก็ใกล้จะหมดอายุเต็มทีนะครับแล้วก็สืบทอดอำนาจมาที่รัฐบาลที่คาดว่านะคาดว่าจะมีท่านพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีสภาผู้ที่สภาคอยเกื้อหนุนบัลลังก์ของท่านอยู่เลยนะครับช่วยไต่ตรองคิดให้รอบคอบสักนิดหนึ่งเพราะผมเชื่อว่าสถานการณ์ของโลกปัจจุบันสถานการณ์ประเทศปัจจุบันนี้นะครับมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับและใครที่ยังฝ่าฝืนกระแสดังกล่าวนั้นผมคิดว่าท่านจะได้รับกฎแห่งกรรมและอย่ามาล้ออวดอวยไปถึงตอนนั้นนะครับวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์ค่ะจะธีรพัฒน์จะเลือกทางออกเลยนะมีประเด็นสั้นๆนิดเดียวครับจริงก็ดูข้อคำถามที่ส่งมาได้สู้กันมีบางทีข้อคำถามก็บอกแล้วคนล่างแล้วตอนนี้อยู่ไหนเป็นคำถามนะเป็นคำถามไปเลยเขาระบุชื่อเลยครับแต่ผมขออนุญาตไม่บอกว่าใครละกันครับประเด็นที่เมื่อสักครู่เราตั้งคำถามกันอันนึงก็คือว่าแล้วตกลงเรามีสวที่ผ่านการมาเนี่ยเขาทำอะไรบ้างหรือเปล่าครับผมก็เลยลองพยายามค้นแล้วก็นึกดูซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านคงเจอปัญหาเดียวกันก็คือไม่เคยออกว่าอะไรที่มันโดดเด่นของสวนี่อะไรบ้างจริงๆอาจจะมีก็ได้ครับแต่พอประเมินอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นเลยว่ามันก็ตอบสังคมได้ไม่ค่อยชัดใช่ไหมครับว่ามีสวแล้วทำอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างแต่ผมก็เลยใช้เวลาตรงนี้ลองค้นดูนิดหนึ่งแล้วก็ทบทวนความจำเท่าที่พอจะจำได้นะครับเข้าใจว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประมาณเดาว่าประมาณสัก5-7ประมาณนั้นนะครับร่างกฎหมายอะไรสักอย่างหนึ่งที่เสนอมาจากสภาล่างเข้าใจว่าเป็นประเด็นที่ใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้องขัดแย้งกันแค่นั้นเองสวก็ตรวจเจอผมจำไม่ได้นะครับต้องขอไปว่ากฎหมายอะไรตรวจเจอว่าข้อความอะไรผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ทักท้วงตีกลับแค่นั้นนะครับแต่อีกอันหนึ่งที่เจอแล้วก็ทำให้คิดเหมือนกันว่าตกลงโครงสร้างที่มาของสวจะต้องทบทวนอะไรหรือไม่อย่างไรก็คือเนี่ยแหละครับเหตุการณ์การยกร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมถ้าเราจำได้ประมาณปี56ก็คือผู้ยิ่งใหญ่ที่ผ่านสภาล่างนะครับแต่สุดท้ายร่างพ.ร.บ.ตรงนี้ถูกตีตกที่วุฒิสภาอันนี้เหตุการณ์ประมาณนี้นะครับพฤศจิกาปี56ครับซึ่งผมเดาว่าสาเหตุที่วุฒิสภาตีตกในวันนั้นอาจจะเพราะหนึ่งกระแสการเมืองกระแสกดดันเยอะซึ่งเราก็รู้ใช่ไหมครับว่าพอตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนการเมืองที่สำคัญตัวเหมือนกันหากพื้นที่สภาเดินตามสถานะก็อาจจะทำให้เกิดกระแสความรุนแรงที่มากขึ้นพื้นที่สภาวันนั้นก็เลยตีตกหรืออาจจะเพราะว่าโครงสร้างที่มาของพื้นที่สภาในวันนั้นใหม่ที่ไม่ได้เหมือนกับวันนี้อันนี้ผมตั้งเป็นคำถามนะครับอย่างน้อยพื้นที่สภาวันนั้นยังมีส่วนที่ยึดโยงกับที่ประชาชนจำนวนหนึ่งถูกไหมครับการตั้งส่วนนี้แล้วก็มาจากจังหวัดในวันนั้นนะครับปี56ฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงความจำเป็นข
ของสวอย่างแท้จริงฉะนั้นโครงสร้างที่มาต้องเปลี่ยนต้องลบทวนจากประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นนะครับหมายความว่าที่มาจะต้องมีความยึดโยงกับที่ประชาชนมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าจะได้เป็นหลักที่กับประชาชนอีกช่องทางหนึ่งให้สมกับเป็นวุฒิอะไรที่เราใช้ทำกันก็มีประเด็นนะครับอาจารย์ก็พยายามทบทวนเนาะเขาก็อาจจะอ้างว่าเขาใครเขาไม่รู้นะคะเขาก็อาจจะอ้างว่าก็เฉพาะระยะเริ่มต้นเท่านั้นเดี๋ยวไม่พูดถึงเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่ตัวสมบัติแล้วเขาอาจจะบอกว่าเฉพาะระยะเริ่มต้นเท่านั้นเดี๋ยวต่อไปเนี่ยสมัยต่อไปสวเราก็จะให้เลือกการกลุ่มอาชีพนะมันจะเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์มันจะยึดโยงประชาชนไหมคะกลุ่มอาชีพที่ว่าไหมคะอาจารย์ท่านใดก็ได้ค่ะตอนนี้หวานแล้วค่ะอาจารย์คิดว่าอะไรถามผมก่อนไม่ได้ครับค่ะผมอยู่ถึงวันนั้นแน่นอนเลยโดนตุ้มก่อนตอบยากครับคือถ้าเราอย่างที่บอกที่พูดประเด็นตอนสุดท้ายเมื่อสักครู่คือว่าถ้าเรายังคงเป็นรัฐที่ใช้อำนาจแบบแอบสูตรในลักษณะนี้เนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้สิ่งที่พูดแล้วเป็นคำมั่นสัญญาวันนี้ใครจะรู้อีก5ปีจะยังคงรักษาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวว่าแต่ตอนนั้นเลยครับเอาตัวอย่างง่ายๆก็ได้ส.ส.ท่านหนึ่งที่เข้าไปในกลุ่มเล็กๆ11เสียงนะก่อนเป็นส.ส.วันนี้เป็นส.ส.แล้วท่านดูสิเปลี่ยนไหมไม่กี่เดือนเองเอาแค่นี้เหตุการณ์เล็กๆนะครับอำนาจบางทีมันทำให้คนเปลี่ยนได้เยอะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังว่าวันนี้ยอมไปก่อนแล้วเดี๋ยวอีก5ปีข้างหน้ามันจะดีขึ้นผมไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็ถ้าพูดกันลึกๆในมุมประชาชนและการพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือผมก็ไม่ไว้ใจละนะวันนั้นเขาจะเป็นสุภาพบุรุษทำตามอย่างที่เขาพูดวันนี้นะครับประมาณนั้นครับจะตอบพอดีได้สิ่งที่เสียงเพลงวันนั้นเลยค่ะชื่อว่าน่าจะเป็นเพลงเดียวกันกับที่คนได้ยินตอนนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าเราจะมีทางออกอยู่กันไม่เยอะเนาะแต่มันก็ยังมีแสงสว่างปลายอุโมงค์นะคะคืออย่างน้อยความสนใจของเราวันนี้เนี่ยมันก็บอกกับทุกท่านว่าไม่ว่าท่านจะพูดอะไรไว้ในวันนี้เราต่างก็จับจ้องท่านอยู่ไม่ว่าท่านจะมีบทบาทอย่างไรในวันข้างหน้าท่านก็ต้องยึดโยงกับภาษีของเราท่านก็ต้องตอบคำถามรับผิดชอบกับภาษีที่เราจ่ายไปต้องรับผิดชอบกับต้นทุนที่เราต่างก็เป็นผู้เสียโอกาสด้วยทั้งสิ้นเมื่อครู่นี้มีคำถามว่ามีคนถามว่าทำไมคนเขาไม่รู้สึกทำไมผู้มีอำนาจไม่รู้สึกเจ็บร้อนไม่รู้สึกทุกข์ร้อนเมื่อเวลามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีภาวะความล้มเหลวของรัฐคำถามคือว่าก็แล้วใครนะคะที่เป็นคนแบกรับต้นทุนความสูญเสียที่เกิดขึ้นผู้มีอำนาจหรือประชาชนนี่ว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์สำคัญนะคือดังนั้นมันก็เป็นโจทย์ที่ทำให้เราต้องย้อนกลับไปตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบความชอบธรรมของสภาที่ว่ากันว่ามาแต่งกรองกฎหมายมาแต่งตั้งองค์กรอิสระหรือมาควบคุมการดูแลงานทางการยุทธศาสตร์ชาติค่ะนี่ว่าตอนนี้ถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วค่ะอยากรบกวนอาจารย์แต่ท่านช่วยทิ้งท้ายไว้สักคนละนาทีนะคะอาจารย์แล้ววันนี้เราก็จะปิดเวทีสมบูรณ์ค่ะขอบคุณค่ะเริ่มจากอาจารย์ภูมิแล้วกันนะคะแฟนๆเรียกร้องค่ะผมว่าตัวหลักจริงๆนะครับตัวหลักจริงๆก็คือประชาชนเพราะว่าบ้านเราเนี่ยผมก็มีความนับถือแล้วก็เคารพในความอดทนอย่างเหนือหลายของประชาชนของเรานะครับคือผมแทบเกิดเป็นช็อกตายนะเมื่อปี2557ไม่คิดเลยว่าผมจะผ่านช่วงสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เมื่อปี2501นะครับแล้วอีก50กว่าปีมันจะย้อนกลับไปเป็นแบบสมัย50กว่าปีได้ผมนะครับมันเดจาวูมากนะครับมากจนเกินไปแล้วแล้ว
นของเราเนี่ยประชาชนชาวไทยเนี่ยทนจริงๆนะทนเป็นมากเลยไม่รู้เป็นก็ผมขอให้ทนน้อยกว่านี้หน่อยได้ไหมครับนั่นค่ะขอบคุณขอบคุณอาจารย์โควิดมากเลยค่ะเราต้องทนกันต่อไปนะคะอาจารย์เสียงเรียกร้องในคอมเมนต์ในถ่ายทอดสดดูเหมือนไม่ค่อยอยากจะทนกันแล้วแต่ว่าเวทีคงจะตอบให้ไม่ได้นะคะก็คืออยู่ที่ตัวท่านแต่วันนี้ขอยืนยันนะคะเวทีก็เป็นโครงการสัมมนาวิชาการนะคะเดี๋ยวมีใครฟังอยู่นะคะเราเป็นเวทีสัมมนาวิชาการค่ะค่ะนี่ขออนุญาตให้ท่านเพียรมาช่วยทิ้งท้ายค่ะความจริงที่มีคำถามว่าแล้วที่สภาควรจะดีไซน์งานนี้นะครับวันนี้ก็อยู่ในงานวิจัยเนี่ยแต่มันยาวมากแล้วมันมีหลายรูปแบบคือมันย้อนกลับมาสู่คำถามเดิมว่าจะดีไซน์คุณที่สภามาอย่างไรนะครับผมก็คิดว่าเวลาที่จะอธิบายไม่พอนะครับแต่ผมคิดว่าต้องเปลี่ยนนะลักษณะที่เป็นอยู่ตามรัฐธรรมนูญ260นะครับมันคงไม่เวิร์กนะครับแล้วก็อย่างที่ถึงแม้ว่าจะพ้น5ปีของวุฒิสภาชุดแรกก็ตามที่มาจากการไปเลือกกันเองต่างๆก็ยังสับสนมากอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็นอีกหัวข้อหนึ่งไปนะครับแต่ยาที่สูงนี้ครับก็คือว่าไอ้สิ่งที่ผมหวังไว้ว่ามันจะเป็นพัฒนาการที่ก้าวหน้าจากเดิม2435ถึง2475ที่เราเรียกกันว่าระบอบราชาธิปไตยมาสู่2475ถึง2516ที่ผมใช้คำว่าคณะที่จะไปก็ดีหรืออมาตยานที่จะไปก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าพอหลัง2516มาถึง2557มันเป็นการใช้อำนาจร่วมกันของอมาตยานที่จะไปกับคณะที่จะไปแล้วก็เชื่อว่าหลัง2557มันจะไปสู่ประชาธิปไตยได้ผมคิดว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะจากสภาพการที่เราตกอยู่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาแต่มันกลับย้อนยุคกลับไปประมาณสักปี2521นะครับผมคิดว่าอาจจะในช่วงนั้น40กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงผมเรียกว่าต่อตรงนี้ในเวลาประมาณสัก40ปีจาก216เป็นต้นมามันอาจต้องมองไปถึง80ปีนะถ้าเรามองโดยเปรียบเทียบกับประเทศแม่แบบประชาธิปไตยแล้วบอกไม่เป็นไรอังกฤษก็ใช้เวลา700ปีแต่ว่าเมื่อถึงตอนนั้นยังไม่ได้ไปมองไปหนาไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็คงไม่แตกต่างกับท่านอาจารย์โควิดนะครับผมก็60กว่าแล้วนะครับผมไม่ได้เห็นแล้วนะครับลูกหลานเราคงจะได้เห็นไหมแต่ก็ต้องช่วยกันนะครับช่วยกันทำให้มันก้าวเข้าไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มั่นคงมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะให้เกิดระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มั่นคงได้ต้องอาศัยความเสียสละต้องอาศัยความเสียสละนะลดความเห็นแก่ตัวลดความโลภโกรธสันในอำนาจด้วยฐานะสังคมบ้างได้ไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วครับผมไม่ได้ร้องนะครับท่านพลเอกประยุทธ์เป็นท่านสละใช่ไหมนะท่านก้าวลงเถิดในช่วงเวลาที่ยังพอก้าวได้อย่าถึงตอนที่เขาต้องบีบมันเข้าให้ต้องก้าวเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เป็นคนแรกนะครับที่มีที่เป็นตัวอย่างของคนที่ในที่สุดแล้วเนี่ยจะไม่ลงจะไม่ได้ก้าวลงอย่างมีสง่ามันมีตัวอย่างมาในประวัติศาสตร์เยอะมากเพราะฉะนั้นผมจึงเรียกร้องนะครับว่าให้ละลดเลิกในความเห็นแก่ตัวตรงนี้สูญเสียแล้วหันมาช่วยกันสร้างระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์สักทีนะครับผมคิดว่านั้นเป็นทางออกที่ดีสุดของประเทศในขณะนี้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณอาจารย์เพียรมากค่ะต่อไปจะมีอาจารย์ค่ะผมสรุปสั้นๆครับเรื่องการออกแบบโครงสร้างของสวจริงๆถ้าท่านได้มีโอกาสลองคุณยายจะไปค้นพวกรายงานการประชุมนะของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจากชุดไหนก็ตามเนี่ยครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นชุดของอาจารย์บวรศักดิ์ก็ดีแม้กระทั่งชุดอาจารย์มีชัยก็ดีมีพูดนะเรื่องปรับปรุงจะเป็นสภาเดียวเป็นสองสภาแล้วก็บางครั้งผมจะบอกแค่บางครั้งเนี่ยสิ่งที่คนยกร่างคิดว่าดูเหมาะสมลงตัวกับ
ประเทศไทยวัฒนธรรมการเมืองการปกครองไทยไม่ใช่สิ่งที่ตัวเฮียต้องการผมบอกได้เลยอันนี้ถามว่าผมรู้ได้ไงในงานการประชุมบ้างคุยกับคนที่เขียนรัฐธรรมนูญบ้างนะครับเขาก็บอกมานะครับว่าจริงๆหลักการมันควรจะเป็นอย่างนี้เช่นมีสภาเดียวแต่สุดท้ายก็อะไรก็ตามที่คงจะให้ท่านที่อาจารย์โกลที่ไว้นะครับอะไรก็ตามบอกว่าอยากให้มีอย่างนี้มันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นอันนี้ผมว่าโจทย์ที่พวกเราต้องช่วยกันคิดเหมือนกันนะท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าถ้าเราจะมีคนมายกร่างรัฐธรรมนูญกี่ชุดก็ตามถ้าสุดท้ายมันกลับไปที่ตอบโจทย์ของอะไรที่เป็นตัวเฮียเนี่ยมันก็ไม่ได้สิ่งที่เกิดประโยชน์กับเราจริงๆนะครับฉะนั้นประเด็นที่ผมจะทิ้งท้ายก็คือว่าถ้าเราจะออกแบบตรงนี้มันกลับไปที่โจทย์คำถามพื้นฐานในทางรัฐศาสตร์ก็คือเรามีผู้ปกครองมีรัฐมีการเรียนแล้วใครแน่ที่ควรจะทำหน้าที่พิทักษ์การให้ถึงทีมจริงๆเราอาจจะไปถึงจุดที่ไม่ต้องการอะไรซับซ้อนก็ได้นะไม่ได้ต้องการมีองค์กรอิสระอะไรที่มากวุ่นวายขนาดนี้นะครับมีผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการรัฐสภาอะไรเต็มไปหมดเลยซ้อนไปซ้อนมาบางทีเราใช้โครงสร้างแบบง่ายๆแล้วให้อำนาจเหล่านั้นมาที่พวกเราประชาชนอาจจะดีกว่าหรือเปล่านะครับผมก็ทิ้งท้ายนะผมกลับมองว่ามองต่างแค่จากโควิดนิดนึงคืออดทนต่อไปไม่รู้เมื่อไหร่ฟ้าจะเปิดแต่ท่านอาจารย์โควิดบอกทนน้อยๆหน่อยแต่ท่านอาจารย์ที่บอกให้จบแล้วว่าทนน้อยๆหน่อยแล้วยังไงไม่ทำอะไรอยากรู้เหมือนกันแต่อาจารย์กระหม่อมก็บอกนี่เสริมวิชาการนะไม่ใช่ว่าปลุกเด็กไม่ใช่นะครับแต่นี่แหละคือประเด็นที่คงต้องช่วยกันคิดเยอะๆว่าแล้วถ้าเราจะออกแบบใหม่สิ่งที่เราไปดูแลการใช้อำนาจของรัฐเราจะได้อยู่ตรงไหนนะเราที่เป็นประชาชนจริงๆนะครับประมาณนั้นครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณอาจารย์วีระศักดิ์มากค่ะก็ในฐานะผู้ดำเนินการก็ดูเหมือนไม่มีหน้าที่แล้วเพราะว่าอาจารย์ท่านก็สรุปหัวใจหรือใจความสำคัญของแต่ละท่านเรื่องร้อยแรงเองก็ไม่บังอาจไปสรุปใหม่นะคะแต่เรียกว่าถ้าจะมีทิ้งท้ายสักประโยคสองประโยคเรียกว่าเกิดอะไรขึ้นคะเราไม่โดนบุกเลยใช่ไหมคะเด็กสองเซนค่ะตอนนี้เนี่ยเรามีผู้ฟังที่ฟังพร้อมกับเราอยู่ตอนนี้เนี่ยมีอยู่300กว่า400คนนะคะที่กำลังชมพร้อมกับเราพวกเราอยู่ทางบ้านคือถ้าจะสรุปอะไรสักนิดนึงเรียกว่าอาจจะย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นอาจารย์อาจารย์เดียวกันพูดว่าโจทย์ของงานเนี่ยสำหรับสนใจนะคะแล้วก็เราอยากให้สว.มีบทบาทเชื่อมโยงกับเราบ้างนะคะมีสว.ควรจะรับผิดชอบกับเราบ้างเวทีวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่บอกผู้มีอำนาจหลายว่าประชาชนเฝ้าจับตาดูและเฝ้าดูท่านอยู่นะคะแล้วก็ดิฉันหวังว่าหลังจากเวทีวันนี้แล้วเนี่ยเราจะได้มีโอกาสจัดเวทีลักษณะนี้อีกในวาระต่อไปนะคะขณะนี้เนี่ยเบื้องต้นขออนุญาตขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านบนเวทีก่อนนะคะขอบคุณอาจารย์โกวิทนะคะเด็กไอดอลคุณพ่อเจ้าชายดูมากครับ